ึงแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิว วันนี้กลับมาอีกครั้งกับเรื่อง Triple X The Return of Xander Cage ขอใหม่ได้ไหมจะไม่เหมือนเดิม ถามก่อนใครเป็นแฟนภาคก่อนๆบ้างโอ้ยพี่เป็นไงบ้างภาคไหนชอบมากที่สุดหนึ่งภาคหนึ่งภาคหนึ่งชอบภาคหนึ่งนี่วินดีเซลถูกไหมภาคหนึ่งวินดีเซลภาคสองเนี่ย Ice Cube ถ้าไม่ดูไม่ชอบ Ice Cube เท่าไหร่ชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่ามันเป็นขับมอเตอร์คอร์สกระโดดข้ามกำแพงแล้วก็ยิงก็ไม่เอ็กทีมขนาดนั้นนะตอนไปภาคหนึ่งบ้างที่มันมีเอ็กทีมมันก็อะไรใช่แต่มันไม่ได้เอ็กทีมขนาดแบบเน้นกีฬาค่อนข้างจะแอคชั่นแบบแล้วก็มุกค่อนข้างจะฮาไอ้นี่เล่นดีด้วยวินดีเซลเล่นดีเหรอใช่เหรอใช่ภาคแรกนะพอเลยจำไม่ค่อยได้มันเป็นหนังเขาเรียกว่ามันเหมือนหนังที่ล้อเลียนเจมบอลน่ะนึกออกไหมมันเหมือนแบบยังไงเจมบอลที่เท่กว่านั้นกว่าหนุ่มกว่าเก่งกว่าบึกกว่ามีสไตล์กว่านึกออกไหมมันจะอย่างนั้นล้อเลียนไม่ใช่ฮากว่ามึงดูออสตินพาวเวอร์มาได้ทุกเรื่องนะไปถึงความรู้สึกก่อนเลยพี่ท็อปความรู้สึกหนึ่งคือเข็ดมากเล้าไม่หยุดเลยอ่ะปลุกเล้าเราได้ตลอดถ้าเป็นช่างตัดต่อไปดูนะเขาจะเรียกว่าแม่งถางทุก5นาทีถางทุก5นาทีคือถ้าใครเป็นช่างตัดต่อจะรู้เวลาทำงานเขาจะถางแล้วตั้งเพลงโยนเพลงไว้แล้วตึ๊ง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 ก็ดีทำไมทำหน้าเหม็นเปรี้ยวขนาดนั้นเนมาเตะบอลเก่งๆสรุปชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบมีจุดไหนที่ชอบบ้างไหมจุดที่ชอบไม่ชอบแล้วแหละแสดงว่าคิดนานจุดที่ชอบที่สุดคือการยิงกรีนสกินไม่เนียนเนี่ยชอบมากไม่สรุปมึงไม่ชอบถ้ามึงคิดนานนะเอาพี่พี่ไม่รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้แบบเอามายำกันนะมีหลายคนบอกเอามายำกันเอามายำกันแฟนภาคเก่าเนี่ยไม่ใช่มันไม่ได้คือการแบบทำขึ้นมาใหม่แล้วเหี้ยแค่นั้นเองใช้คำว่าเหี้ยเลยอ่ะถ้าตอบแบบเกรงใจก็ไม่ต้องเกรงใจเราไม่เกรงใจกันเหี้ยก็ได้พี่ท็อปก็ไม่เกรงใจใช่ไหมเออคิดว่าเหี้ยไหมเหี้ยหนังเรื่องนี้เหี้ยมากเหี้ยเลยถามอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นหนังที่เราสามารถปิดสมองแล้วไปดูเรื่องนี้ได้ไหมปิดแล้วก็ไปดูไม่ได้กูปิดแล้วกูก็ยังดูไม่ได้ลองแล้วหน้าลองเลยลองแล้วตอนแรกเราปิดสมองแล้วไปดูไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยกูลองออกมาถ่ายใจลึกๆ5นาทีแล้วก็กลับไปคิดเยอะๆกูต้องแบบไม่ได้เหี้ยทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยมันมีคนบอกเยอะแยะว่าเรื่องนี้เฮ้ยพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นหนังที่เราคาดหวังให้มันจะเป็นนึกออกไหมมันเป็นแบบนี้แน่นอนต้องมีฉากเซ็กซ์เยอะๆนึกออกไหมมีเย็ดผู้หญิงเยอะๆผู้หญิงสวยๆเยอะๆเยอะๆนี่คือจำนวนใช่ไหมไม่ใช่ฉากจำนวนผู้หญิงอะไรพวกนั้นแหละทั้งหลายเลยอ่ะมีแอคชั่นเยอะๆเนื้อเรื่องไม่ต้องอะไรมากขนาดกูปิดสมองแล้วกูยังงงว่าวินดีเซลยิงไรเนี่ยยืนเนี่ยทน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 เฮ้ยอะไรเห็นหน้าวินดีเซลไหมยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มมันเท่ยิ้มหน่อยแล้วยิ้มต่อไปละดูนาฬิกาหันไปดูนาฬิกาทน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 นั่นแหละเลยจะบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะให้เป็นหนังที่ไม่ต้องซีเรียสเลยปิดสมองเลยมึงไม่ต้องพยายามเล่าอะไรขนาดนี้ในเรื่องมันมีการที่แบบโหนึกออกไหมมันมีองค์กรที่แบบทำอะไรว่ามันมีการต่อสู้ระหว่างทรราชกับพวกเผด็จการพวกกบฏอะไรพวกนี้นึกออกไหมมีการมีแผนแฮ็กดาวเทียมอยู่ด้านหลังดาวเทียมลงมามีไฟไอ้พวกทริปเปิลเอ็กซ์หลายไฟอะไรอย่างนี้มาสู้กันอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเกิดหนังที่มันซีเรียสปุ๊บมันจะมีการที่แบบตัวละครกลุ่มนึงมานั่งในห้องเดียวกันแล้วพยายามคิดพล็อตนึกออกไหมพยายามคิดพอร์ตว่ามึงจะไปตรงไหนต่ออ่ะมานั่งประชุมกันว่าโอ้นี่พอร์ตจะไปทางไหนต่อว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยมันจะไปทางไหนได้ว่ามันต้องอย่างนี้แน่เลยมันอย่างนี้แน่เลยมันซีเรียสแล้วสำหรับกูมันไม่ใช่หนังที่เฮ้ยมึงไม่ต้องคิดอะไรมากมึงโดดมึงกระโจนมึงเย็ดผู้หญิงมึงจะทำอะไรมึงก็ทำไปแต่หลังเรื่องนี้สำหรับพี่แล้วมันยังก้ามก้ามกึ่งกึ่งยังพูดได้ไม่เต็มปากว่ากูจะเอาบ้าบอจริงๆถ้าหนังสำหรับพี่ที่แบบว่าเฮ้ยเอาบ้าบอจริงๆแล้วไม่ต้องคิดเครียดอะไรมากเนี่ยที่ช็อตหัวใจแข็งนั่นแหละบ้าบอช็อตและมันและมันไปเลยและมันนั่นแหละนั่นคือแกบ้าวิ่งกลางถนนเย็ดกันกลางถนนแยกอะไรเงี้ยนั่นแหละคือมันเออยกตัวอย่างได้ดีมีอีกหลายเรื่องจริงแล้วที่ควรจะเป็นอย่างนั้นพี่ก็คาดหวังให้มันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันไม่ใช่พี่เลยกั้มกั้มกึ่งกึ่งมีทั้งจุดที่ชอบและไม่ชอบส่งไปเรื่องสั้นก่อนส่งไปเรื่องสั้นก่อนไปฟังเสียงพี่อาร์มสุดหล่อเลยครับผม Triple X 3เรื่องราวที่จะเล่าต่อจากภารกิจเมื่อ10ปีที่แล้วหลังจากที่แซนเดอร์เคจถูกทางรัฐบาลประกาศให้เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ขาก็ได้หลบหนีสังคมมาใช้ชีวิตผาดโผนบ้าคลั่งเหมือนเดิมแต่เขาก็ถูกตามตัวให้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งเพราะตอนนี้รัฐบาลต้องหยุดแผนการของเสียงและทารอนกับลูกทีมของเขาที่มีความสามารถด้านกีฬาผาดโผนและเสียงตายพอๆกับแซนเดอร์โดยเป้าหมายของเสียงและพรรคพวกก็คือต้องการครอบครองสุดยอดอาวุธไหยนะโลกรุ่นใหม่อย่างแพนโดร่าบ็อกซ์เดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องเทคนิคก่อนเรื่องฉากบู๊ซีนบู๊ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้การตัดต่อมันจะดีมากถ้ามันเป็นมิวสิกวิดีโอถ้ามันโยนไปมาตึงตังตึงตังมันโอเคถูกไหมแต่อันนี้คือแบบภาพยนตร์อะไม่เงียบเลยอะคือมีเพลงทุกห้านาทีกูว่าช่างตัดต่อนี่แม่งฟังเพลงกันเยอะมากบทมันไม่เยอะไงพอจะพูดแล้วก็ค่อยรีเพลงลงเปิดพอไม่พูดปุ๊บเคยสังเกตไหมว่า5นาทีแรกเปิดตัวละครใช้ไปแล้วกี่เพลงเยอะมากตามเพลงไม่จบแล้วช่างตัดต่อนะมีขนลุกที่สุดสำหรับช่างตัดต่อมือใหม่จนถึงเกือบมืออาชีพสิ่งที่จะขยันที่สุดก็คือการซ่อมแผลซ่อมแผลคือการถ่างวางเพลงไว้ก่อนให้ผู้กำกับดูก่อนว่าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอะตู้ทองเลยสำหรับผมนะผมว่ามันโอเคตรงที่ว่ามันเป็นซีนที่แบบวินดีเซลกระโดดนึกออกไหมวินดีเซลทำนู่นคนนู้นมันโชอยู่มันก็เลยมีเพลงมันเหมาะสมมันเป็นซีนแอคชั่นแต่ถ้าเกิดมึงเดินเฉยๆมึงกำลังจะคุยกันแล้วมึงเปิดเพลงไปด้วยเนี่ยเพื่ออะไรเฮ็ดแม่กูจะด่าเขาให้แต่อันนี้มันพอได้อยู่แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันก็พี่ยังจะเห็นพวกซีนแอคชั่นที่มันจะมีพวกการใช้กรีนสกรีนที่ค่อนข้างชัดเจนมากแย่ๆแล้วแต่ซีนที่มันขึ้นไปไอ้บนดาดฟ้าอะไรน่ะบนหอคอยที่มันไปเอาไอ้เคเบิลไปต่อให้บ้านที่เด็กอะไรอย่างนี้รู้เลยว่าเออพวกนี้มันกรีนสกรีนล้วนๆหลายซีนพี่ต้องยกตัวอย่างมีซีนไหนบ้างอย่างที่เคยบอกว่ากรีนสกรีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำสิ่งไม่จริงให้มันเหมือนจริงที่สุดเพราะว่าสถานที่ที่ใช้ถ่ายคนตัวนักแสดงอยู่ในสถานที่ปิดซึ่งแบ็กกราวด์วิดีโอทั้งหมดเป็นสถานที่เปิดเราจะต้องคำนวณแล้วว่าเฮ้ยลมเป็นยังไงวะแสงเป็นยังไงวะตอนที่ถ่ายเป็นยังไงวะส่วนใหญ่เขาจะถ่ายเอาท์ดอร์ก่อนแล้วมาถ่ายกรีนสกรีนทีหลังด้วยแต่อันนี้ไม่รู้ลำดับยังไงมีซีนนึงที่พี่แบบจริงๆไม่ชอบทั้งหมดนะแต่เท่าที่นึกออกเนี่ยมันจะมีตอนจบที่เครื่องบินมีในเทเลอร์ด้วยแต่เห็นคือวินดีเซลบนว่ายน้ำเคยเห็นซูเปอร์แมนไหมที่มีกรีนสกรีนเป็นบล็อกเขียวๆแล้วอย่างเงี้ยกูว่าน่าจะไม่ต่างกันเป็นเทคนิคที่ใช้เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะมันจะมีอย่างนึงที่ผมอยากจะชมวันนี้อยากจะชมอยากจะชมเรื่องพวกคิวบูมันจะมีความชัดเจนอยู่อย่างนึงคือคิวบูของดอนนี่เย็นจะดูดีกว่าของเดินของวินดีเซลมันจะตัดเร็วมากมันจะมีการไปต่อยทีมึงตัดปุ๊บพอเป็นดอนนี่เย็นปุ๊บมึงจะเห็นเลยโหเขามีการไล่ลำมีชกรัวๆบ้างมีเฮียอะไรบ้างอะไรอย่างนี้มันตัดไวจริงแต่ว่ามันไม่เขาเรียกว่ามัน 2-3 จังหวะบางทีทิ้งกับปุ๊บอะไรอย่างนี้ไงแล้วมันเราเห็นแล้วเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เย็นเป็นโคตรเก่งทั้งตอนแรกกับตอนที่อยู่บนเครื่องบินตอนซีนในเครื่องบินตอนองค์สุดท้ายเนี่ยจะเด่นมากของดอนนี่เย็นจะดูเท่กับช่วงแรกเลยกับองค์แรกที่มาเปิดกระโดดเข้ามาในไอ้เหี้ยนั่นน่ะพี่จะชอบซีน2ซีนนี้แหละในเรื่องแล้วอีกอย่างนึงที่ผิดหวังคือโทนี่จาพี่ผิดหวังว่ะถ้าเรื่องแอคชั่นพี่ผิดหวังบอกตามตรงไม่มีซีนไหนที่กูจำได้เลยว่าโทนี่จานี่ไงขี่มอเตอร์ไซค์กระโดดตัดเคเบิลไม่จำง่ายกว่าเหรอกระโดดตัดเคเบิลเดี๋ยวถามที่มันสวยไม่ถามบอกก่อนนะถ้าสมมติจำได้ไงไม่ออกเลยไม่ซีนเหมือนซีนกระโดดตัดเคเบิลเนี่ยกูรู้เลยว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงกับโทนี่จาไอพวกกูสร้างอ่ะกูทำไงดีว่าเฮียโทนี่จาไม่กระโดดแล้วกูทำไงดีว่าสโลตลอดพ่อมึงกูก็งงไงเฮียบางทีมสโลแล้วเห็นขาโทนี่จาครึ่งนึงก็เหมือนโทนี่จาแม่งไซส์สลิงหรือเปล่าวะก็บอกเอ้ามึงไม่รู้อ่ะดิแสดงว่ามึงจะรับมือกับโทนี่จายังไงเขาเรียกว่าใช้โทนี่จาให้คุ้มที่สุดยังไงพี่มองว่าไม่ชอบเลยในเรื่องที่โทนี่จามาแบบเสียเปล่าอ่ะชอบนะกูชอบคือโทนี่จาเรื่องอื่นนะพี่ชอบเรื่องนี้พี่บอกตรงๆไอ้ซีนที่มึงบอกว่าไอ้ทีมอเตอร์ไซค์อ่ะมันเห็นตั้งแต่ในเทเลอร์คือโทนี่จาเนี่ยพวกซีนแอคชั่นเนี่ยเราก็รู้ๆอยู่ว่าเขามีความสามารถจริงๆแต่ว่าหลายๆซีนที่พี่ดูนี่โหมันเราก็เห็นมาแล้วอ่ะนึกออกมั้ยเหมือนกันรอดใต้รถบ้างใต้รถของมึงเนี่ยตอนที่ไอ้พี่พรรณาลิติไกอะไรที่เขาทำในองค์บาภาคแรกเนี่ยมึงเห็นแบบลมชัดเจนมันอะไรอย่างนี้แต่เรื่องเฮี้ยนี่เหมือนกับแบบที่แม่งทำไงดีวะกูตื่นเต้นกวนโทนี่จาทำครั้งแรกแล้วกูตื่นเต้นแล้วกูทำไม่ถูกแล้วมันกล้องมันเอียงๆแล้วมันมองไม่เห็นมันเห็นแต่หัวอยู่ครึ่งนึงมันเห็นขาครึ่งนึงเห็นขาข้างหลังมึงก็ไม่เห็นกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงทำเฮี้ยอะไรของมึงวะบางทีกระโดดขึ้นมามึงก็เห็นวี่เดียวอะไรของมึงก็ไม่รู้
แล้วบางทีกูบอกตามตรงว่ากูผิดหวังเสียของเสียของมากตัวนี้จะถามจริงมึงแคปซีนสวยๆที่นิจาให้กูดูหน่อยแคปมาทีแคปมาขอร้องเห็นบอกมันมีคนไม่น้อยไม่ใช่เหรอที่แบบว่าโอ้ยภูมิใจแทนโทนี่จาคนไทยค่ะอะไรอย่างงี้ไงแต่ขอร้องกูชอบรักมากคือรักมากโทนี่จารักต้องแยกก่อนแต่ผลงานเรื่องนี้มันไม่ดีต้องแยกให้ดีคือเราพูดตามน้ำตามเนื้อคือโทนี่จาเนี่ยผลงานที่ผ่านมาอย่างองค์บาเขาเล่นยาวๆอย่างที่ต้มยำกุ้งขึ้นบันไดอย่างอะไรเงี้ยเขามีความสามารถแต่พี่มองว่ามันมีโทนี่เย็นแล้วอะแล้วเขาบิ้วโทนี่เย็นซะเยอะเลยอะในเรื่องนี้รู้เลยเขาไม่รู้จะเขียนโทนี่จายังไงด้วยซ้ำไปไม่รู้จะเขียนให้บทยังไงมีว่าแล้วกันนะมีทันแรกก็กะออกมาโชว์มาโชว์มวยแล้วเหมือนในผับออกมาตอนแรกโอ้ยในผับตอนนี้เย็นโชว์ไปช่วงหัวแล้วนี่โทนี่เย็นโชว์ไปแล้วโทนี่จานน่าจะได้โชว์ตอนนี้แหละเพราะมันจะเข้ากับวินดิเซลเดิน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 กูว่าเอาแล้วจะได้คนไทยได้ปลื้มปริ่มแน่นอนแบบเนี้ยกูเพิ่งคิดเหมือนกันมันเข้าใจไหมตอนนี้เย็นโชว์หมดแล้วจายังไม่ได้โชว์จานี่นักบูเมืองไทยฝรั่งรู้จักถือมีดมาเลยเดินแล้วสักพักไปตบไอ้ดีเจโชว์เลยเปิดแผ่นเท่านั้นโดนนี่จากูหายไปเลยไม่ได้โชว์แค่แล้วกูคิดว่าเดี๋ยวจะตามมาเดี๋ยวจะตามมากูคิดไปได้เดี๋ยวมาไอ้จริงบทตอนนั้นไม่มาคิดมากคนไทยเลยโดนนี่จาคนลูกเมียน้อยอ่ะเขาเรียกว่าหลงไปกับฝูงคนคิดมากลูกเมียน้อยมากโดนนี่จาเพิ่งรู้บทว่าตัดเป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดภาพดูอ้าวเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยไหนมาให้กูโชว์แล้วคือที่พี่คือไม่ได้ว่าโทนี่จาไม่ดีแต่เป็นพี่เนี่ยผมบอกแล้วผมบอกแล้วว่าผู้กำกับเขาไม่รู้จะรับมือโทนี่จายังไงทั้งในแง่การเขียนเนื้อเรื่องและในแง่ของแอคชั่นทั้ง2อย่างที่ว่ามันแย่หมดเลยอ่ะฉากระเบิด3ลูกผัดโอ้โหระเบิดแล้วไม่ตื่นเต้นเลยไม่กลัวด้วยเปิดก็คงไม่ตายแม่งหมดเลยสัตว์เจ็ดแม่ถามอย่างนึงคือพวกซีนมันจะมีพวกความบ้าบอบอกเหมือนว่าความบ้าบอของการเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยไอซีนที่แบบว่าตัวเก่งเดินออกมาตรงกลางห้องอะไรงี้แล้วไม่ต้องกลัวเหี้ยอะไรนึกออกมั้ยนั่นแหละคือความบ้าบอสําหรับพี่เดินตุ้งๆไม่กลัวไม่โดนยิงคนมากี่คนกี่ร้อยคนกูก็ไม่กลัวอะไรนี่คือความบ้าบอเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีมันเลยเฟลสําหรับพี่ในการที่เป็นหนังบ้าบอมันยังไม่ใช่มันเป็นหนังที่ซีเรียสมากจะพยายามแบบว่าซีกำกำกำกึ่งๆมันจะมีซีนที่ไอ้ผู้หญิง2ตัวไอ้สไนเปอร์กับไอ้ตัวอินเดียดีพิกาดีพิกามายืนอ๋อหลังชนกันนึกออกไหมกูมาเอาอย่างนี้ให้มันได้ทั้งเรื่องแต่ยังไม่มีอยู่ซีนเดียวนึกออกไหมคนไทยหัวเราะกับฉากนี้ฉากที่แฮกเกอร์สายแว่นซุ่มซ่ามทำตัวรั่วแล้วก็ยิงตายเลยคนไทยหัวเราะทั้งโรงเลยคือโคตรงงอ่ะหลังจากที่ส่วนหัวเราะเงียบพี่ต้องแบบตามหาเสียงหัวเราะขำเหรอวะพี่ไม่ได้ขำนะตอนดูพี่ก็รู้สึกว่ายังไงพี่มีตลกบ้างปืนมันถ้าสมมติกระแทกนั้นสามารถยิงให้คนตายได้เดี๋ยวมันบังเอิญไม่รู้อย่าไปคิดเยอะเลยช่างแม่งนะมึงอย่าพยายามหาความจริงในหนังเรื่องนี้อย่าหาโลจิกชอบนะพอนีน่าโดเบฟโผล่มาโอ้มันทำให้โลกสดใสขึ้นมาเยอะอะไรอีที่เล่นเป็นอะไรอีแว่นไอแว่นชื่ออะไรนะนีน่าโดเบฟนางเอกแวมไพร์ไดอารี่กูจำชื่อใครไม่กูไม่อยากจำกูไม่อยากจำใครนอกจากวินดิเซลกับตัวนี้สวยด้วยตัวนี้จ้าแต่ว่าเดี๋ยวสวยยังไงสวยแล้วไงไม่เขาเรียกว่าบางคนถ้าแบบดู AV เยอะเขาจะแบบแฟชั่นกับเด็กสายแว่นใช่ไหมสาวสายแว่นสาวแว่นชอบมีอีกฉากนึงฉากไหนครับกูชอบวินดิเซลเย็ดผู้หญิง5คนทั้งคืนไอ้ซีนนี้แค่ซีนเย็ดกับผู้หญิงเนี่ยนึกออกไหมคือแบบว่าผู้หญิงเดินมาโอ้กอดปุ๊บปัดภาพมาผู้หญิงกำลังนอนระเนรนาดอยู่เห็นดีนิเซลยืนคือมึงยืนเย็ดหรือมึงยังไงนึกออกไหมแบบตื่นมาตามภาพแล้วลงคิดอ๋อลำนอนอยู่ตรงกลางแล้วมีผู้หญิงแบบลายล้อมอะไรงี้นึกออกไหมผู้หญิงเหมือนกันคิดแม่งกูตอนไปเซ็นสัญญานี่กูไม่อยากนอนกับดีนิเซลวันนึกออกไหมมึงก็บอกเฮ้ยพอเล่นแค่นี้พอไม่ต้องเยอะอะไรค่อนข้างจะง่ายไปสำหรับพี่คือมองในแง่ของการเขาเรียกว่าการนำเสนอที่มันดูตลกไปหน่อยตรงที่ว่าวินดีเซลยืนอยู่กับผู้หญิงยังไงมึงเย็ดผู้หญิงตายหาหมดเลยใช่ไหมกูไม่นึกว่าถ้ายืนอย่างนั้นนะกูไม่นึกว่าเย็ดเสร็จนะกูนึกว่าเตะก้านคอสลบใช่เนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละนึกว่าเตะเนี่ยมึงเข้าใจพูดว่ามันเตะก้านคอสลบทีละคนน่ะมันไม่เหมือนเพิ่งเย็ดเสร็จมันไม่เหมือนเลยมันเหมือนกับเพิ่งไปเตะคนมาอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นพูดเรื่องเพลงที่มันใช้เกือบทั้งเรื่องเนี่ยพี่โอเคคือถ้าแผ่นซีดีแทร็กออกนี่คงมีประมาณ3แผ่นโอ้โหพิกมันโอเคในแง่ที่แบบว่ามันเหมาะสมกับฉากที่มันใช้มันเป็นเพลงฮิปฮอปบ้างเป็นเพลงแบบเหมือนกับแมททิกกับตุ้ม
อะไรเงี้ยเล้าๆอะไรเงี้ยคล้ายๆ The Matrix มันก็พอได้แต่พี่ไม่ชอบเลยไอ้ตรงที่มันตัดปุ๊บแล้วมันจะมีไอ้อะไรวะคุณสมบัติแนะนำตัวปุ๊บคุณสมบัติขึ้นมันเรียงเนื้อมั้ยกูจะไม่ชอบเลยรู้ทำไมมันเหมือนกับ Suicide Squad อ่ะเหมือนเลยล่ะพี่ไม่ได้มากับเอฟเฟคนี้พี่มองว่าถ้าหนังมันบ้าบอไปกว่านี้อย่างแบบถ้าสมมติเราดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันเหมือนแคล้งมันเหมือนอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเข้ากับเอฟเฟคนี้พวกนี้อยู่นะครับอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่ามันจะแสบมันจะใส่ไม่แสบมันจะใส่มุกเข้าไว้อะไรเงี้ยมีอะไรเป็นฟันยางเอออะไรเงี้ยชอบดูหนังเรื่องนี้นะชอบสีเนมานึกว่ามาให้เข้าทีมฟุตบอลเขาบอกไม่เนมามันซับไทยเขียนว่าตั้งใจจะเข้ามาทีมเจอร์มันนึกว่าทีมอเวนเจอร์เออมันเป็นมุกเล็กๆ reference ประมาณว่าคิดว่ามาอเวนเจอร์ไอ้นั้นคิดว่านี่ฟิลลี่ไงแซมเมอร์แจ็คสันไงได้ไหมแฟนบอกเขามาอีกแล้วเหรอแซมเมอร์แจ็คสันเล่นเป็นหัวหน้าตลอดเป็นเขาเขาเน้นว่าได้ตังค์เขาเล่นเขาเล่นหมดอะได้ตังค์เขาก็เล่นเป็นกูก็เล่นได้ตังค์กูก็เล่นไปก็เล่นได้ตังค์เล่นมาชวนเล่นหรอออกมา2ซีนเออชอบอย่างนึงคือซีนของแซมเมอร์แจ็คสันเนี่ยตอนแรกเลยตอนที่มาคุยกับเนมาเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งตรงที่มันเป็นซีนเดียวเลยที่มันเล่นยาวถ่ายในร้านอาหารน่ะปุ๊บแล้วมันเล่นยาวเป็นซีนที่แคมเดินตามเดินตามเลยแล้วแซมเมอร์แจ็คสันเนี่ยพูดประมาณ5นาทีนึกออกมั้ยพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละคือแสดงความสามารถของนักแสดงจริงๆว่าเขาเก่งนะแต่กูขอมาแค่นี้พออะไรเงี้ยกูไม่อยากเล่นเยอะมาแค่หัวท้ายพอเออเนี่ยมันไม่มีการตัดเลยนึกออกมั้ยโหแต่โอ้นั่งอะไรงี้โอ้เท่ว่ะนั่นแหละพี่เลยชอบตรงนี้แต่นอกจากนั้นโหช่างแม่อ๋อฟังน้ำเสียงด้วยนอกจากนั้นโหขนาดพูดคำว่าโอ้โหยังเปรี้ยแล้วอ่ะไปถึงตัวละครเลยดีกว่าไล่ทีละตัวเลยวินดีเซลวินดีเซลพี่คิดว่าไงวินดีเซลตอนเปิดมาพี่ชอบนะที่เขาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสตาร์ทหมดเลยนะอารมณ์เหมือนดูพัฒนามันรู้สึกให้อารมณ์คือสิ่งที่กูคิดคือกูฉากซีอูป๊อปนี่บึกนะบึกตัวใหญ่อะดูเต็มจอพอตัดก็อุ้ยเพียวพออยู่บนสเก็ตบอร์ดแม่งอย่างเพียวเลยเพียวตัวเพียวมากแบบผอมเพียวอะพอตัดขึ้นมายืนบึกอย่างนี้ตัดแล้วก็เพียวอารมณ์มันเหมือนอะไรปะมันดูโฆษณาแป๊บซี่เคยดูพวกคลิปเอ็กซ์ตรีมในช่องเลดบูป่ะล่ะอย่างนี้เลยประมาณนี้โอ้แต่เท่นะคือมันบ้าบอตรงนี้ตรงที่มันเล่นเอ็กซ์ตรีมตอนแรกนี่แหละแล้วก็มาเอ้ยแต่ก็มันดีมาต่อทีวีให้เหมือนโฆษณาแป๊บซี่สัตว์มากโคตรเหมือนเลยมาต่อให้แต่ว่ากูอย่างนึงพูดถึงคาแรคเตอร์ของวินดีเซลเนี่ยคืออย่างนึงช่วงแรกเราก็ยังงงอยู่เฮ้ยมึงมาทำอะไรวะตรงปาปาคาอะไรงี้เราก็รู้ว่าขโมยไอ้สายเคเบิลเนี่ยไปให้เด็กๆอะไรงี้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงคือไอ้ที่เป็นเอ็กเนี่ยมีเมียด้วยหลังจากนั้นหายไปเลยอะไรเมียเมียที่แบบผมจะรักคุณผมจะนู่นจะนี่สักพักหายไปเลยมาถึงใครเมียที่อยู่ในนั้นไงวินดีเซลไม่เมียของวินดีเซลน่ะอ๋อเออหายไปเลยอ่ะคือเขาจะบอกว่าตัวละครวินดีเซลเนี่ยไปมาทั่วโลกแล้วเพราะว่าเบื่อกับชีวิตเขาจะยังเขาเรียกว่าวางไข่ทิ้งไว้ไข่วางไข่ทิ้งไว้ไข่ทิ้งไว้ตามประเทศต่างๆเราแต่เห็นเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดเลยคงจะเย็ดมาทั่วประเทศแล้วทั่วโลกแล้วอะไรงี้มาบอกผมต้องการแมปใหม่ผมเย็ดมาทั่วโลกโอเคบอยแหมเก่งจังเลยแหมพ่อก้าวสวยพ่อเก่งพ่อหล่อแหมมึงสู้คนอินเดียที่9นิ้วนั้นไม่ได้แน่นอนอีกอย่างนึงเดี๋ยวมึงกลับมาก่อนอีกอย่างนึงกูตลกมากที่คุยกับเด็กตอนแรกตอนที่แบบต่อสายปุ๊บแล้วมาคุยกับเด็กเด็กยังไม่ทันพูดอะไรเด็กขอบคุณอะไรงี้วิดีโอชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าต่ออย่าให้ความฝันมันลั้งเราไว้อะไรอ่ะมึงซ่อมเกมบ้านเฉยอะไรเหมือนมึงกำลังรอดูฟุตบอลโอ้ยไม่ติดเลยไปสวัสดีมีพี่คนนึงมาต่อสายให้สวัสดีครับไอพี่บอกชีวิตต้องเดินความฝันเนี่ยเรื่องเล็กงอจากฝั่งเดินไประหว่างทางนี่จะแท็กทุกคนเลยเป็นปัจจัยมหาชนตั้งเนี่ยมึงเก่งจังเลยมึงเป็นที่รักจังเลยมึงตัวใหญ่จังเลยมึงเย็บผู้หญิงเก่งเนาะมึงหล่อเนาะกล้ามก็ใหญ่เนาะไปที่ไหนก็มีแต่คนชอบเนาะยัดแม่วินดีเซลเนาะองค์กรใหญ่ก็หลอกไม่ได้นะหลอกปั๊บมายืนยิงปืนตั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 นดูแวดูแวดูแวอ้าวกูบอกแล้วเก่งควยใหญ่ผู้หญิงอยากเย็ดเป็นที่รักของประชาชนมึงเขียนเองใช่มั้ยเนี่ยวินดีเซลนอกจากเป็นที่รักแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะโปรดิวเซอร์ด้วยนี่เป็นที่รักมั้ยล่ะเออมันก็ต้องถ้าเป็นโปรดิวเซอร์มันก็ต้องอย่างนี้แหละมันก็ต้องทุกคนรักอารมณ์แบบถ้าเล่นในร้านเกมเพื่อนมันก็จะแบบโอ้ยเฮียนี่โคตรเทพเลยไอ้สัสเดินไปไหนก็โอ้ยนี่วินดีเซลทริปเปิ้ลเอ็กซ์มั้ยเนี่ยโอ้ยตายแล้วอุ้ยได้ข่าวว่าคุณควยใหญ่มากนะคะโอ้ยเนี่ยกล้ามก็ใหญ่มากนะคะโอ้ยดีใจมากเลยหายใจช้าๆน้องหายใจช้าๆอะไรมันจะประมาณนี้ตลอดทั้งเรื่องไปที่ไหนก็เอาขอไฮไฟหน่อยไฮไฟ
นี่นี่วินดีเซลนะฮะโอเคไปตอนนี้เย็นเลยมาตอนนี้เย็นเป็นไงบ้างตอนนี้เย็นพี่บอกตรงๆเลยว่าพี่คุ้มละบอกว่าตอนนี้เย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ได้เออพูดอย่างนั้นเลยก็ได้เขาคือทริปเปิลเอ็กซ์เหมือนกันแล้วพี่รู้สึกว่าเนี่ยทริปเปิลเอ็กซ์ทำจริงๆทำเป็นตอนนี้เย็นเลยก็ได้เอาทริปเซลออกไปไอ้สัตว์ทำมันออกไปเถอะเพราะว่าตอนนี้เย็นก็เป็นทริปเอ็กซ์อยู่แล้วในเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งพี่บอกว่าตอนนี้เย็นเนี่ยมาฉากบู๊ดูดีกับเพื่อนคาแรคเตอร์ก็โอเคนะถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ก็เขาดูมีความเป็นผู้นำน่าเชื่อถือดูมีความน่าเกรงขามใช่ทำอะไรจะยิ้มตลอดทีทำไมต้องปากสั่นด้วยยิ้มจริงจริงไม่เหมือนกับวินดี้แต่ยิ้มไม่แต่ยิ้มไม่แบบนั้นขยะแขยงคุยจะโดนด่าเลยแต่กูก็ตอนที่เขายิ้มเป็นมิตรนะเขายิ้มน่ารักนะยิ้มแต่เรื่องนี้ก็ทำให้พี่เชื่อว่าเขาตาบอดอยู่เลยยังนึกว่าตาบอดไม่มึงคิดเองไม่แต่พี่ชอบนะชอบตอนนี้เย็นสุดแล้วในเรื่องชอบมากถ้าให้เลือกคนที่ชอบมากที่สุดก็ตอนนี้เย็นคือในหนึ่งที่เป็นเอ็กในเรื่องเนี่ยมี3คนใช่ไหมทั้งหมดทุกคนว้ามึงดูหนังคนละเรื่องกันเนี่ยกลุ่มตอนนี้เย็นก็ที่เป็นเอ็กวินดีเซลกับที่เป็นเอ็กที่เป็นเอ็กมันเป็นกลุ่มมาแล้วมันเหมือนอเวนเจอร์แล้วตอนเนี้ยตายแล้วจ่าพนมก็ที่เป็นเอ็กก็ดูทีมเดียวกับไอ้ตอนนี้เย็นไงทุกคนมันที่เป็นเอ็กไอ้ดีเจก็ที่เป็นเอ็กไงที่เป็นเอ็กอ้าวพูดถึงดีเจต่อเลยคริสวูกูถามจริงมีทำไมคือเพื่อมีเหตุผลทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงทำไมมีเพื่อรองรับว่าเพลงนั้นมาจากไหนรองรับคนตัดต่อไงนี่ไงคิดวูเปิดพูดถึงความหล่อนะที่บอกเลยว่าเขาค่อนข้างหน้าตาดีเฮ้ยเพิ่งตายใจเย็นมันเมคเซนส์ใช่พี่ว่าเขามาสร้างสีสันให้ทีมมันดูมีคนหล่อโอ้ยเย้ถ้าสีสันสร้างสีสันสร้างสีสันในการเปิดเพลงสร้างสีสันมันสมเหตุสมผลเวลาช่างตัดต่อทีมไม่ใช่เวลาช่างตัดต่อจะเข้าเพลงเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเข้าก็คิดวูนี่แหละไม่แล้วตอนแรกคิดวูไม่มีเพลงก็มีแล้วคืออะไรเย็ดแม่ตอนแรกยังไม่มีคิดวูเลยยังไม่มาเลยยังไม่เดินเข้าพับเลยคือทีมมึงอะรวมทีมตั้งใจจะไปแอคชั่นจะเอาไปเนี่ยเอาดีเจที่อะไรแล้วกูคิดว่าตอนในท้ายอ่ะถ้ามันเขียนให้ตัวคิดวูเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเล่นดีเจเนี่ยแบบสแคร์หัวใครตายสักคนหรืออะไรเงี้ยนึกว่ากูก็โอเคเมคเซนส์ที่มึงมีที่อยู่ในทีมนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังทีมมึงเนี่ยทหารหน่วยซิลหมดเลยมึงไปเอาแม่ค้าส้มตำมากูถามแต่มึงเอามาทำไมในทีมมีคนนึงถือสากอ่ะมึงจะเอามาทำไมเนี่ยเป็นคนที่กูคิดว่าคนไทยทุกคนคิดได้ว่านอกจากความหล่อไอ้เหี้ยนี่แหละมึงไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นต้องที่เนี่ยเอาง่ายๆไม่มีมึงเพลงก็ดังได้ถ้าไม่มีมึงเพลงก็ดังได้ถ้าแบบเอามาปาแบบแผ่นดิสแผ่นเสียงโอ้ยเมคเซนส์เยอะเนี่ยบ้าบอนี่ความบ้าบอที่กูอยากเห็นนี่แหละปาแผ่นดิสแล้วหัวขาดไม่ใช่ฉากที่โกรธที่สุดโกรธทั้งเรื่องโกรธมากคือฉากที่บอกเฮ้ยจัดการเลยเหี้ยแท็กซี่อีกแล้วโอ้นี่คือตอนนี้ยังพูดป่ะตอนนี้ยังพูดป่ะดันนี่เย็นไม่ได้บอกไม่ใช่ไงดันนี่เย็นวินดีเซลพูดวินดีเซลไม่ได้สั่งให้ไปจัดการคนให้ไปจัดการเครื่องเล่นซีดีนั่นซะโอ้ยมันเหมือนแค่ตอนนั้นแท็กซี่แม่งยิงจากใจเลยเนี่ยเขามีคำพูดอยู่บอสร้างความชุลมุนชุลมุนสร้างความโกลาหลเป็นกูไม่ขึ้นเครื่องดีเจสร้างความชุลมุนแม่งกูแก้ผ้าละมุนที่กลางนั้นเลยชุลมุนกว่าแน่นอนสร้างความชุลมุนเชื่อว่ากูสามารถสร้างความชุลมุนได้มากกว่านั้นในนั้นนี่ปืนเพียบเลยนะเอาไปคนต่อไปเลยกว่าไปน้องดีพิกาเขาเป็นนางเอกพวกหนังบอลิวูดครับก็น่าจะเป็นแบบที่ชื่นชอบของชาวอินเดียเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นนี่บางตัวละครเขาเป็นเหมือนเจ้าของเกาะเอ้ยไม่ใช่อะไรวะเขาเป็นที่เป็นเอกธรรมดาเลยนี่ไม่เป็นผู้หญิงที่เป็นเกาะอีกคนนึงอยู่ในเกาะนั่นใช่ไหมดีพิกาไงรู้แล้วไม่เขาเป็นอะไรในเกาะนั่นไงไม่ใช่เขาเป็นที่เป็นเอกไงเขาเป็นที่เป็นเอกทุกคนเป็นที่เป็นเอกหมดไงรู้แล้วเฮียนี่มันมีทริปเปิลเอ็กกับไอ้ฝ่ายพวกทหารพวกนี้อะไรแค่นั้นมีสองฝ่ายจริงๆแต่กล้องที่ถ่ายก็ทริปเปิลเอ็กนะกูว่าเดี๋ยวมันต้องทำไอ้น้ำเหมือนกันเดดบูลแน่นอนทริปเปิลเอ็กอะไรอย่างเงี้ยแม่เราขายแต่กูถามก่อนน้องดีพิการนี่แต่งตัวเหมือนกะหรี่ทั้งเรื่องเลยเฮียไม่มึงเกิดยุคไหนเนี่ยสองปี2000มาเนี่ยเหมือนใส่ชุดเหมือนเดอะแมทริกแต่ไม่ได้อยู่ในแมทริกเอวลอยใส่ชุดแบบผ้าคลุมโหเดินอยู่บนชายหาดแหมนะนี่ขอพูดถึงพวกไอ้อะไรวะคอสตูมพวกทำงานพวกคอสตูมแล้วกันว่าเออมึงเอาอะไรให้กับน้องก็ใส่เหี้ยบ้าบอว่ะวินดีเซลก็ใส่เสื้ออะไรผ้าหนังเหี้ยอะไรเฮ้ยมันเป็นไอ้ฉากนี่โอ้โหเข้าตรงอื่นก็ได้
ข้าที่บ้านเข้าตอนเริ่มเลยก็ยังได้ไปเข้าตอนนี้โอ้โหเจ็บมากผู้หญิงแม่งเหงื่อยังออกไอ้เหี้ยคนทุกคนว่ายน้ำอยู่ใส่ชุดว่ายน้ำทุกคนน้อยชิ้นหมดบรรยากาศแลดูกูนึกว่าอากาศร้อนตอนแรกสักพักวินดิเซลแม่งขนมิ้งมาใส่โอ้โหมีทวงเสื้อแล้วด้วยความที่คนเขียนบทเขียนให้ใส่แล้วก็ต้องเดินเขียนคุยกันตัดภาพมาไอ้เหี้ยพวกนี้ใส่แต่เอาเรียกแหละใส่แต่เสื้อในหมดเลยตัดมาวินดิเซลแม่งเขาบอกว่าตัดไม่ฟังอยู่ขั้วโลกเหนือเสื้อตัวโปรดของเขาใช่ขอบคนที่เก็บเสื้อผมเดี๋ยวมีคนเถียงมาว่าอ๋อก็มันเป็นเสื้อตัวโปรดของดินิเซลไงโปรดเหี้ยยังไงมันไม่เห็นใส่เลยจะบอกก่อนว่ามึงอย่าเพิ่งก่อนเผื่อมีคนเถียงว่ามันเป็นเสื้อตัวโปรดของดินิเซลไงมันใส่ได้ทำไมกูจะถามว่ามันเป็นการตัดสินใจของคนเขียนที่เหี้ยมันอะไรของมึงเขียนเพื่ออะไรตลกอ่ะถามนี่ตลกไหมตลกหรือไม่นะก็ไม่ตลกเลยตลกไหมเสื้อตัวใหญ่ใส่แล้วอ้วนตลกไหมเออเนี่ยสรุปว่าตัดได้ไหมตัดได้แล้วไปเขียนอย่างอื่นได้ไหมได้เนี่ยกูเลยจะบอกว่ามันเป็นวิธีการเขียนแค่นั้นเองต้องแยกแยะด้วยว่าเราด่าจุดไหนอยู่เออบางคนแบบด่าในสิ่งที่โอ้ก็พยายามหาความสมเหตุสมผลให้มันกูบอกว่าวิธีการเขียนมันมีการพลิกแพงได้ไม่ใช่ว่าไม่เขียนตรงนี้แล้วตรงนี้แต่ไม่เขียนได้อะไรงี้นึกออกไหมแค่นั้นเองวิธีการตัดสินใจอ่ะตัวเฮียนี่ยังไม่ได้พูดเลยตัวดีพิการคือมันมีการสับไปสับมาของไฟตอนแรกอยู่ไฟตอนนี้เย็นก่อนเออแล้วเริ่มเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่ก็เก่งนะอะไรงี้กูไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าไปอยู่ฝั่งวินนี่เซลนิดนึงจากมอเตอร์ไซค์ใต้น้ำในน้ำใต้น้ำเห็ดแม่นี่คือสิ่งที่กูอยากดูกูบอกนะนี่คือความบ้าบอเออมึงขับมอเตอร์ไซค์บนน้ำแล้วลงไปใต้น้ำขึ้นมาขับบนน้ำอีกอะไรเงี้ยมีคลื่นตามโอ้ยเท่จริงก็โอเคนะเออเนี่ยก็มันดีใช้ได้ใช้ได้เออก็มันดีถ้ามีจอมาฉลามอ่ะเออมันนี่โอ้ยกูคิดได้เลยว่ายแล้วมีในคลื่นอ่ะมีฉลามตอนนี้เย็นแม่งจับหางทุ่งจับหางฉลามแล้วมันฟัดไปใส่กันใส่วินนี่เซ่นฟัดใส่ฟัดใส่เนื้อเก่งสู้ฉลามได้ผู้หญิงอยากเย็ดมีเป็นที่รักของประชาชนกล้ามก็ใหญ่วินดีเซลนี่ปลาฉลามน่าอาจจะแบบบินมาแล้วเย็นเนี่ยแท็กมือกันแท็กกับฉลามแท็กกับฉลามทำที่อะไรก็ดูเท่ไปหมดกูนึกถึงไอ้สตอมช้างไอ้ช้างสตอมไม่รู้สึกไอ้เนี่ยนี่เหมือนตัดชาติยังทำอะไรก็ดูเท่ไปหมดเลยวินดีเซลมึงไม่ต้องขยี้ขนาดนี้ก็ได้ความเท่ของมึงอ่ะมึงทำให้กูเห็นมึงไม่ต้องให้คนมาแบบโอ้โหจริงมากเลยโอ้ยมาแฟนบอยใส่ให้กูรู้ว่าเออมันเก่งมันเท่อะไรนี่ไม่ต้องอย่างนั้นนั่นแหละพูดไปถึงไอ้ตัวนี้เลยกันไอ้ตัวแฮกเกอร์ผู้หญิงสวยน่ารักปังเอาไปเลยชอบปังปังสิบเต็มสิบเต็มสิบเลยเอาไปเลยปังสวยมากถ้าในเรื่องอื่นเขาจะเข้มเข้มขึ้นขึ้นแบบไฮเดรลี่หนาวเลยเหรอคือมาเล่นเรื่องนี้มีบทแฟนบอยอ่ะแฟนเกิร์ลค่อนข้างเยอะมากีดมาเออมากีดมาอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีการพูดแบบมีเรฟเฟอร์เรนซ์เทอร์มิเนเตอร์ด้วยก็เฮ้ยจำได้ไหมเออมีเรฟเฟอร์เรนซ์มีอะไรใช่ไหมใช่ไหมทีแปดร้อยไม่ใช่หรอกมันหมายถึงตัวที่มันมีแบบเป็นน้ำมากกว่าอะไรเงี้ยคุณดิเซลก็จะยิ้มแบบใจเย็น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 ยิ้มแบบแห้งแห้งก็ยิ้มเยิ้มเยิ้มอะไรเงี้ยว่าไปเรื่องที่แม่งพยายามจ่ายบทอ๋อแต่บทพูดคนละประโยคของประโยคไม่เป็นไรขอให้โผล่มาอะไรอย่างงี้เป็นความโทนี่จาโทนี่จาโทนี่จาจริงๆไงมีคำพูดคำเดียวที่กูจำได้คือแม่มึงนวดกระปูดีเนาะอะไรงี้แล้วคนขำเฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยดีมุกเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยมุกนี้ดีมากโคตรชอบเลยเฮ้ยดีรู้สึกว่ามันดีถ้าเทียบกับทั้งเรื่องไงเราจะแบบว่าเฮ้ยเหี้ยมุกนี้เมคตอนเนี้ยสิ่งที่พี่จำได้ในทฤษฎีจาอย่างเดียวที่มันสะท้อนในหัวคือนี่มันเป็นอย่างงี้อันนี้ทฤษฎีจาออกปั๊บจริงๆเขาเต้นดีบอยใช่ไหมอย่างนั้นไม่เขาบอกว่าเขาเรฟเฟอร์เรนซ์ไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันทำอย่างนี้เหรอหาคอนเสิร์ตที่ว่าไมเคิลแจ็คสันทำอย่างนี้นึกว่าบิออนเซ่สักคอเป็นอะไรนะคอมีหมุนนึกว่าชินชินาวุฒิมีอยู่ซีนนึงไม่เห็นนะที่แบบโผล่อ้าวแล้วผู้หญิงมาล้อมมาล้อมด้วยเหรอผู้หญิงมาข้างหลังดูไม่ทันเนี่ยกูบอกแล้วเขารับมือทำไมจ่าไม่ถูกเขาไม่รู้รับมือยังไงถ่ายธรรมดามันยังไม่รู้เลยจะทำยังไงให้ดูดีเออพยายามไมเคิลแจ็คสันเราจะเห็นเลยว่านี่จะพูดอะไรชิ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 อะไรคืออะไรวะคืออะไรสำหรับโทนิจานี่พี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่พี่แค่แบบหลังจากไปดูแล้วค่อนข้างเขินเวลาเขามาออกรายการไทยเวลาเขามาออกรายการไทยอ่ะเขาเริ่มทัวร์ออกรายการไทยแล้วนะใช่ใช่ใช่ออกตีสิบออกอะไรอย่างเงี้ยที่เขินคือเขินหลังจากไปดูมาแล้วปั๊บสิ่งที่เขาพูดในรายการอ่ะนึกภาพรายการวูดดี้อย่างจริงจังอ่ะสิ่งที่กูไปดูมาคือสิ่งที่เขาพูดกันคือโอ้ยโทนี่จาเล่นดีมากเลยครับนี่คือความแบบคนไทยเป็นคนไทยอีกคนที่มีก้าวสู่ฮอลลีวูดเราต้องปกมือจิงเกิลยิ่งใหญ่โทนี่จาก็ผมเรฟเฟอเรนซ์กับ
มาร์คแจ็คสันครับผมได้มีส่วนร่วมในฉากบู๊เยอะแยะมากมายมึงพูดไทยไม่ชัดขึ้นมาทันทีไปอยู่เมืองนอกไม่กี่สัปดาห์พูดไทยไม่ชัดขึ้นทันทีเขาอยู่ไหนเดือนอยู่เป็นปีแล้วอยู่เป็นปีแต่ว่าพูดไทยไม่ชัดแล้วไม่รู้แหละพูดไทยไม่ชัดละเนี่ยเขาไม่มีส่วนร่วมของแค่ได้เอาศิลปะการต่อสู้ไทยมาอันนี้ตัวตนเขาผมจะไม่ว่าเราพูดถึงผลงานเขาตัวตนนี่อีกเรื่องนึงแต่ว่าผลงานเขินๆฟังเขินๆเขาที่เห็นเนี่ยพี่เหมือนพี่พูดว่าอะไรด่าแม่เนี่ยคือถ้าเกิดโทนี่จาเป็นคนที่ด่าแม่ทั้งเรื่องกูจะโอเคแต่นี่อยู่ดีมันโผล่มามันเหมือนกระเทพพิทักษ์กันแหละนึกออกไหมพูดประโยคเดียวอ่ะกูก็จะงงตะกี้มึงพูดไม่ได้เลยอยู่ดีมึงพูดได้แล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันจะอย่างนั้นมันมีความไม่มั่นคงของตัวละครมันจะมีความจริงอ่ะโทนี่จาเขียนให้เป็นรันนิ่งโจ๊กได้รันนิ่งโจ๊กแปลว่าโจ๊กที่เล่นไปตลอดทั้งเรื่องตอนแรกมันมาช้าใช่ไหมล่ะก็ให้แม่งมาช้าทั้งเรื่องเลยดีเหี้ยใช่ไหมมาช้าตลอดเวลาอะไรงี้แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็มาโชว์ของมาทันแล้วมาทันเลยโชว์ของให้เต็มที่อะไรงี้ก็เท่ไปอีกแต่เนี่ยมึงไม่รู้มึงจะรับมือยังไงกับโทนี่จาดีแค่นั้นเองไปตัวอื่นเลยสไนเปอร์สไนเปอร์ผู้หญิงเป็นไงผมสวยดีนะสวยสีสวยดีมีฉากอย่างนิดนึงฉากที่เขาไปพันอยู่ข้างบนมาดักโป้เลยดูพวกเธอเชื่อพรบ่อยรัดมันแล้วเฮ้ยก็ดูโอเคนะมันเป็นการเขาเรียกว่าอยู่บนที่สูงแบบเฟี้ยวๆฟ้าๆแบบใหม่แต่ว่ากูจะเริ่มรำคาญเพราะไอ้เหี้ยนี่มันพูดเยอะคือแบบมึงส่องปืนอยู่แบบยิงเลยไหมยิงเลยไหมยิงเลยไหมเอาเลยดิเอาเลยดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวส่งสัญญาณมือก็แล้วเดี๋ยวเอาเลยไหมยิงเลยไหมแหนมันทำอย่างนั้นนั่นยิงเลยดิยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยก่อนเลยมันอยู่อย่างนี้ทั้งเรื่องพอยิงเลยแต่บอกกูบอกกูกูจะยิงเลยกูจะยิงเลยอะไรอย่างงี้ยังไงให้กูชอบมึงใช่ไหมจะให้กูชอบมึงหรือยังไงดีเนี่ยพี่ลงทางเขาบีบมาว่าเฮ้ยเราต้องอย่าให้คนนี้หายไปจากซีนให้ทักอยู่เลยจริงๆแล้วคาแรคเตอร์แบบสไนเปอร์เนี่ยมึงไม่ต้องให้มันพูดมากก็ได้นึกออกไหมสไนเปอร์มันแบบทำงานในที่ไกลๆอยู่เงียบๆซุ่มยิงอ่ะอีกอย่างนึงห้อยลงต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวตรงนั้นอยู่ไหนเราจะไม่ถามแต่ถามว่าห้อยขนาดนั้นมีใครเห็นไหมเป็นกูเห็นแต่ใครอ่ะผ้าขาวแสงสว่างเต็มแล้วห้อยอู้หูอย่างยิ่งกว่าเทพพรอ่ะไม่แปลกตากันบ้างหรออาจจะเห็นกันหมดอาจจะเห็นหมดแต่แบบโอ้ยบ้าไปสัตว์เดินไปจบนี่ไงไอตัวดีเจเลยเป็นประโยชน์ไงดึงดูดความสนใจไปจัดการมาซิไอ้เหี้ยขัดโต๊ะเฉยเทิร์นเทเบิลตึ๊ด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 เนี่ยมันความสนใจมันจะมีตัวนึงชื่ออะไรเทนนิสันอะไรสักอย่างที่เป็นแบบสตันแมนชอบขับรถชนเหี้ยอะไรสักอย่างอันนี้มันโอเคนะพี่ว่ามันพอได้อยู่มันบ้าๆอยู่แล้วมันมีมุกที่แบบเอ้ยเขาสั่งมาอย่างงี้กูจะไม่ทํากูต้องอยู่ตรงนี้ก็สั่งอยู่บนรถกูอยู่บนรถก็ทําไงจะให้เพื่อนไปช่วยไม่เอารถไปชนเลยอะไรใช่เอาเรือไปชนเรือมาเขาบอกให้อยู่บนเรือประมาณนั้นนิดนึงฉากจะจบที่มันร้องที่มันแล้ววิ่งออกไปแล้วถ่ายยิง10กว่าคนยิงแม่งล่วงออกไปทําไมคือเอาออกไปอยากรู้เอาไปทําไมคิดแผนออกแล้วกับปัญญาวิ่ง39โดนยิงล่วงก็ต้องให้เพื่อนออกไปช่วยกลับเข้ามาเพื่อหาไหมหาไหมถามก่อนหาไหมรู้สึกยังไงบ้างกับมุกนี้มีมุกแล้วเหรอนี่มุกถ้านี่มุกจะหาไหมโอ้นี่ยังขำกว่าอีเยี่ยนพี่เต็มตัวตายเต็มตัวตายประมาณนั้นพร้อมต้องวายโหนั่นไม่ได้ว่ะโอเคไม่เป็นไรตัวหนึ่งที่หดพอกับโทนิจาอยู่ฝั่งตอนนี้เย็นอ๋อมันจะมีพี่ฝรั่งพี่ฝรั่งคนหนึ่งเป็นใครมึงเป็นใครมึงมาทำไมมึงไม่ทำไมแล้วเอาเวลาที่เยี่ยนี่พูดไปเนี่ยเอาไปใส่ในโทนิจาดีกว่าไหมปิ๊งยังเฉพาะโทนิจาแม่งมึงก็ไม่รู้จะเล่ายังไงแล้วเอาตัวละครอีกตัวนึงมาเพิ่มภาระให้ต้องเล่าอีกแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มเฮียอะไรให้ดินามิกกรุ๊ปหรือเฮียอะไรไอ้เช่นนี้ก็เราไม่รู้ว่าความสามารถมันคือเฮียอะไรถูกไหมไม่เด่นชัดลางๆต่อยเก่งไอ้ลางๆจริงต่อยเก่งมั้งต่อยเก่งแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงได้เหรอแรงตอนซีนแรกวิ่งชนวิ่งชนตอนซีนแรกที่ไอ้ดอนนี่เย็นมันแบบโหเขาสู้แบบพุ่งพุ่งพุ่งซีนแรกที่พุ่งมาแล้วไอ้เฮียนี่มันเข้ามาช่วยเราจะเห็นความเปลี่ยนไปของกล้องเนื้อไหมพอดอนนี่เย็นอุ้งกล้องนิ่งๆอุ้งกล้องนิ่งๆพอไอ้เฮียนี่มาต่อยปุ๊บแม่งกล้องเริ่มสายไอ้เฮียกล้องสายตามสายตามไอ้เฮียวัวอะไรของมึงวะอะไรของมึงใครสั่งให้มึงใช้ช่วงแคบแล้วฟอลโล่ตามหมัดอย่างนี้จริงเนี่ยมันฟอลโล่ตามหมัดลงเงี้ยกล้องก็ตามหมัดมึงรู้จักช่วงกว้างซะหน่อยไหมมึงจับกว้างๆแล้วเห็นเขาต่อยผ่านไหลก็ยังได้อ่ะถ้ามึงอยากเห็นเปิร์นไปถีบเยอะๆเห็นปึ้งปึ้งก็ยังได้นี่โอ้โหทีวียังไม่ทำเลยอ่ะรายการทีวีมันยังไม่ทำเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันดูไม่รู้เรื่องต้องพูดถึงไอ้นี่หน่อยไอคิวโอ้ยลืมเลยตกใจออกมาตกใจ
ตกใจดิไม่ได้จั่วไม่ได้เหี้ยอะไรไงก็เลยตกใจเท่มั้ยล่ะโอ้คิวมันเหมือนมีเคยมีเค้าบอกว่า IQ เนี่ยมันรอมา9ปีแล้วไม่มีใครกดเอ้ยรอมา11ปีแล้วไม่มีใครกดเบอร์9สักทีเหนื่อยมั้ยไอ้วินิเซลบอกว่าเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปกดเบอร์9เป็นเบอร์ฉุกเฉินเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาช่วยที่บอดเด็กต้องดูรายการเอาไปเลยแล้วพอไปกดไอ้เหี้ยนี่มาไงมันจะมีคนนึงบอกว่าอย่างในเพจในเพจอะไรไม่รู้อ่านมาบอกเหมือนสปายคิดพี่ก็ไปหาอยู่มันเหมือนตอนไหนวะอะไรวะสปายคิดทีดีเคยดูป่ะเคยดูแต่จําไม่ได้มันจะมีฉากนึงที่แบบพ่อแม่ตัวนู่นตัวนี่ยายมาช่วยแม่งเหมือนในที่บอดเด็กสัตว์ในตอนจบอ่ะคุณปู่คุณย่ามาช่วยเดี๋ยวคนนู่นมาช่วยมันเหมือนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเฮ้ยเพลงแต่อันนี้พี่ส่วนตัวพี่โอเคที่ได้เห็น IQ มาเล่นแบบบ้าระห่ำอย่างงี้ IQ โอเคไม่ได้เห็นนานแล้วมันเลยได้ที่แบบอ๋อเออกูไม่เห็นมึงแบบถือปืนนานแล้วเนาะเออแล้วถืออีโบ้ด้วยอะไรอย่างงี้มันก็เออมันดีอ่ะเอามายิงปุ๊บๆลูกบ้างเออสนุกดีมีการแบบทุกคนแบบโหลูกกระสุนหมดแล้วทําไงดีสร้างความเค้าเรียกว่าสร้างความเสียขวัญความเสียขวัญของกลุ่มตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วมันหมดสิ้นความหวังแล้วไอ้คิวผมโอ้ยความหวังกลับมาโดนยิงผักโอ้เท่เหลือเกินวินดีเซลหล่อมากนะฮะก้ามใหญ่ควยใหญ่เป็นที่รักของประชาชนนอกจากก้ามใหญ่ควยใหญ่ยังขี่มัสคาด้วยถามก่อนชอบไหมไอ้คิวที่มาพี่ภาคสองไม่ดูนะแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคเท่ดีหมายถึงว่าถ้าผมเป็นคนที่ดูภาคสองเขาก็น่าจะคิดว่าเอ้ยโอเคสำหรับพี่ไอ้คิวที่ออกตอนนี้นะกูดันไปเกียบตัวอื่นหมดแล้วไงก็เลยเฉยๆกับตัวนี้กูดันไปเกียบตัวอื่นหมดแล้วไงด้วยความที่มันโผล่มานิดเดียวเออยังไม่ทันรู้สึกอะไรมากมันก็เออโอเคมันเป็นการแบบจั่วไว้ว่าโอ้ภาคหน้ามันจะบิ๊กทีมนะบิ๊กทีมกูขอคนเดียวกูขอตอนนี้เย็นคนเดียวแล้วมึงไม่เอาใครมาจบเลยจริงคิดเป็นเอกภาพขอโทษนี่จ้าด้วยกูอยากเจออยากเห็นอยู่เก่ามีพี่กาเป็นนางเอกไปเลยมีอีกอย่างนึงถ้าพูดถึงวินดีเซลมีอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงคือฉากตอนจบที่ขับเครื่องบินชนแล้วเห็นภาพกลางว่ากูนึกว่าเอเลี่ยนจะแหวกฟ้าออกมาด้วยจะเป็นอเวนเจอร์ซะแล้วเหี้ยระบบแล้ววินดีเซลบอกว่าคอยดูนะกระโดดโดยไม่ต้องใช้ร่มอ่ะก็เท่ดีมันลงมาไงนะกระโดดลงมาเลยแล้วมันจะมีไอ้พวกสัมภาระที่ติดกับไอ้ร่มชูชีพอยู่ก็เลยไปดึงตรงนั้นที่ตอนที่ CU ไม่มีลมเหี้ยอะไรเลยเสื้อไม่ปลิวเลยเสื้อตกแต่ว่าเวลาจับกว้างหูโยนลนCU ทุกครั้งที่มันถ่ายห้องตรงประตูเจ็ตประตูเครื่องบินเจ็ตเออแล้วจะมีเห็นด้านนอกอ่ะแล้วจะมีแบบการที่แบบคนไหลออกไปบ้างไอ้ของลงไปบ้างกูขำมากไอ้เหี้ยทุกครั้งเลยวิธีที่ทำให้ทุกคนตกลงไปอ่ะมีร่มอ่ะมันดึงกูเห็นแล้วไอ้ไม่ดึงเท่าไหร่เห็นตอนที่รับว่างไหมกูรู้เลยว่ามึงใช้แบบสต็อกช็อตในรายการทีวีตั้งกล้องไว้แล้วก็ให้หล่นทีละคนเดี๋ยววันนี้เราจะสต็อกช็อตหล่นจากเครื่องบินนะครับแล้วถ่ายกรีนสกรีนอ่ะแล้วทุกคนจะหล่นไปเหมือนแบบทางที่ช่างอ่ะหล่นจะเนี่ยมันลงไปแบบไม่มีพลังไม่มีลมไม่มีอะไรมันไหลลงไปแบบง่ายๆเลยแล้วทุกครั้งที่เห็นภายนอกเครื่องบินนึกออกไหมมันแบนอะไอช่วงที่แบบว่าไอตรงประตูอะแล้วเห็นภายนอกที่ยืนอยู่แบบมีรถมาจอดอยู่คนละทีละคันทีละคันอะไรเงี้ยแล้วมึงมายืนโอ้โหแสงสวยนะใช่แล้วแบบว่าทุกคนที่ตกนะสังเกตนะว่าจะค้างอยู่อากาศประมาณ3วิกูนึกว่าดูลุ้นตูนอยู่ทุกคนลองไปดูได้เลยประมาณ 2-3 วินี่แหละแวบเดียวแต่มันรู้สึกฮ่าซีนนึงที่มันสู้กันในเครื่องบินกับไอ้คนที่มันใช้เอ็กโซสเกเลตันสู้แล้วมันต่อยชักโครกเป็นรูอ่ะแล้วทะลุไปถึงข้างนอกอ่ะกูยิ่งโอ้ต้องไม่เห็นข้างนอกเครื่องบินแน่ยังไม่เห็นเป็นไฟขาวๆเฉยๆอย่างมึงมันต้องกด2ครั้งแล้วกูดูรู้เลยว่ามันเป็นไฟขาวๆที่แบบส่องไว้ข้างล่างแล้วก็มันมีลมยิงพัดลมขึ้นมาก็มีควันนิดนึงนายจะต่อยใครเขากระโดดลงมาในหลุมไหมฮะแล้วไอ้เหี้ยที่ไอ้เนี้ยก็แล้วก็หายเข้าไปในหลุมว่าอากาศคือหลุมดูดเหนื่อยใจมันเป็นหลุมไม่ใช่หลุมดำไอ้นี่หลุมขาวแล้วบทพูดก็พยายามจะยัดจริงเลยไอ้เหี้ยอย่างมึงก็ต้องกด2ครั้งใครวะวินดีเซลพูดอ๋อทิ้งท้ายตัวละครนิดนึงวินดีเซลเนี่ยมันมีการเขียนที่เขาเรียกว่าวันไลเนอร์ที่แบบตุ้งแล้วก็มึงตายหรือยังวันนี้อะไรเงี้ยนึกออกไหมหันมาพูดเท่ๆหนึ่งคำหนึ่งประโยชน์เนี่ยตะกี้มึงพูดอะไรอย่างมึงต้องกด2ครั้งเออเนี่ยตุ้งมึงต้องกด2ครั้งเนี่ยสำหรับกูมันดูปลิ้งปิ้งปุ้งยังไงก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยวินดีเซลมันดูเขินอะเขินมันดูเขินไอ้เนี่ยอาจจะด้วยการเขียนด้วยที่ยังไม่โอเคนะสำหรับพี่คือเขียนแดร์ล็อกให้พวกเนี้ยแดร์ล็อกวันไลเนอร์วันไลเนอร์เนี่ยสำคัญมากที่แบบเหมือนกับทีพันนะทีพันที่บอกตุ้มตุ้มตุ้มอะไรเนี่ยบายบายเบบี้อะไรของมันอัลสตาร์วิตาเบบี้นึกออกไหมมันเท่สัตว์นึกออกไหมมันอยู่ที่การเดลิเวอร์ด้วยเขาเรียกว่าการพูดการส่งบทอะไม่รู้ว่าตอนเขียนบทนี่เขาเขียนยังไงเขียนแล้วขำกุ๊กกิ๊กกันเองแม่คนอื่นดู
อยากรู้เออมึงอ่านเองมันเลยออกมาเป็นแบบมึงอ่านเองไม่เขินมึงบอกว่าเขินเขินเขินจบท้ายด้วยเนื้อเรื่องนิดนึงเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับองค์กรผู้หญิงเนี่ยไอ้ผู้หญิงหัวหน้าที่เป็นตัวร้ายหลักเนี่ยพยายามจะเกณฑ์คนที่เขาเรียกว่าจะมาหยุดยั้งไอ้พวกกลุ่มที่เป็นเอ็กที่มันมาเขาเรียกว่าแพนโดร่าบ็อกมันมาชิงแพนโดร่าบ็อกไปก็คือพวกนันทิเย็นชิงไปก็เลยหาคนที่จะมาชิงคืนแล้วก็เลยรู้จักกับกิบบอนกิบบอนก็คือซาเมลแจ็คสันแล้วก็รู้ว่าเอ้ยไอ้วินดิเซลเนี่ยเป็นมือหนึ่งของกิบบอนอะไรอย่างงี้แต่กิบบอนตายแล้วแล้วก็วินดิเซลก็เบื่อเบื่อเยอะเลยไม่มีอะไรทำชีวิตนี้เย็ดผู้หญิงไปทั่วโลกแล้วก็เลยมาทำงานด้วยก็เลยเกิดการไล่ล่าเกิดขึ้นไปเจอที่เป็นเอ็กนู่นนี่นู่นนี่แล้วก็สุดท้ายก็มานั่งรวมกันในห้องมานั่งคิดว่ามันจะไปไหนว่าไอ้เป็นโดราบ็อกที่เราชิงกันตอนแรกไม่ใช่ของจริงมันจะมีของปลอมอีกอันนึงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีของจริงอันนึงจะมีคนนึงที่แปลกๆอยู่ตอนที่แบบไปชิงอ่ะคนนั้นไม่ตกใจเลยวินดีเซลนี่คาแรคเตอร์จะคล้ายๆกับเชอร์ล็อกเชอร์ล็อกกับเชอร์ล็อกโฮมโอ้โหเวลามันมองอะไรปุ๊บแม่งรู้หมดเลยผู้หญิงคนนึงเคยแต่งงานแล้วแต่งเท้าผีอะไรมาโอ้โหมึงสุดยอดพูดได้เลยว่านี่วินดีเซลมันเก่งมากทั้งบริษัทอ่ะเลิกจ้างเถอะไอ้คนที่นั่งดูคอมอ่ะนั่งดูเป็นชั่วโมงเลยไม่รู้วินดีเซลมาดู3วิรู้เลยเหี้ยเหมือนช่างตัดต่อนั่งตัดต่อพวกนี้ไม่ใช่เป็นคนที่เหี้ยนะมันเป็น CIA เป็นอะไรพวกนี้แล้วเหมือนช่างตัดต่อดูฟุตรายการมาโอ้ยดูมาทั้งวันเป็นอาทิตย์กู้มากลับไม่เคยดูเลยอยู่หน้ากองตอนอยู่หน้ากองเห็นอยู่มันเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไอคนมุมซ้ายสุดเล็กๆมันแลบลิ้นเอาออกครอบหน่อยนึงโถชิบมากมึงเห็นเลยอ่ะมึงเพิ่งดูแค่ฟุตเดียวนะเก่งมึงมาเป็นตัดต่อเถอะมึงอยากไปเป็นเลยอะไรพวกนั้นมันเก่งทุกอย่างดีเซลเป็นที่รักประชาชนกวยใหญ่ก้ามใหญ่เก่งโอ้ช่างหัวแม่ก็คือเนื้อเรื่องสุดท้ายก็เลยเขาเรียกว่าทุกคนก็มารวมตัวกันเพราะว่ากิบบอนเนี่ยรักเรากิบบอนอ่ะเคยแบบช่วยเรามาอ๋อมันมีฉากนึงเคยเขินฉากงานศพที่ร้องเพลงกันเดี๋ยวๆก็คือมันช่วยกันมาช่วยกันมาแล้วก็เลยเกิดการที่แบบทุกคนมารวมกันด้วยความสัมพันธ์ที่แบบทริปเปิ้ลเอ็กต้องช่วยเหลือกันครอบครัวทริปเปิ้ลเอ็กแล้วสุดท้ายก็เลยแบบว่าทุกคนมาร่วมงานศพของบริษัทกิบบอนกิบบอนกิบบอนเป็นไงบ้างพี่ตะกี้จะพูดอะไรมันร้องเพลงกันในโบสถ์ก็มีร้องเพลงแต่ละคนก็จะมีท่าทางแบบตัดไปโทนี่จ๋ากูเขินอีกนะพี่ทับท่าไปแล้วโทนี่จ๋าแล้วนั่งคือพี่แกร้องเพลงด้วยคือพี่รู้เลยว่าโทนี่จ๋าคือด้วยความที่โอเคเราไม่ได้ว่ากันพี่จ๋าเก่งแต่คนไทยไปเล่นหนังฮอลลีวูดเนี่ยพูดเลยว่าตื่นเต้นครูยังดูออกว่ามึงตื่นเต้นพี่คือแบบมีดำน้ำการร้องเพลงด้วยเออแบบมีเป็นแบบสัญลักษณ์คนไทยที่ชอบดำน้ำถามก่อนคนเขียนมึงได้ให้เนื้อพี่ปิจามั้ยไม่ให้ทำนองอย่างเดียวกูมองว่าเพิ่งได้ยินเมื่อกี้ตอนมาถ่ายนี่แหละทุกคนนั่งนิ่งหมดเพราะไม่งั้นทุกคนก็แต่ตอนที่ถ่ายนั่นไปไอ้บ้านนั่นนะไอ้ที่ไทยย่างมันก็ร้องเพลงนะมันก็เอามันร้องไงมันร้องใช้ได้ใช้ได้นะพอตัดไปที่จัดเขินเลยขนลุกเลยหน้าแดงเลยแบบอะไรอ่ะเขินไปหมดเลยหลังจากอายุเนี่ยลองไปหาดูสัมภาษณ์ตี10สัมภาษณ์อะไรอ่ะลองไปดูเขาจับพี่ว่าเขาพอแล้วแต่พี่รอเรื่องต่อไปเลยเขาต้องดีแน่นอนพี่เชื่องั้นอันนี้พี่พูดถึงเนื้อเรื่องนิดนึงว่าเนื้อเรื่องเนี่ยพี่ไม่ชอบตรงที่มึงพยายามแบบจะซับซ้อนจะบอกว่าโอ้มันมีของปลอมของจริงมึงต้องตามหามันมีฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายดีฝ่ายร้ายอะไรนี่กูถามจริงมึงดูต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วพวกผู้หญิงนี่มันเป็นฝ่ายร้ายยังไงมึงก็ต้องมาสู้กันมันฝ่ายร้ายอยู่แล้วหน้าโคตรร้ายเลยหน้าร้ายมึงดูรู้แต่แรกแล้วใครก็รู้วะสมมติพี่ยืมตังค์มาดิพี่ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยรู้เวลาลายรู้แต่แรกเลยว่ามันต้องเหี้ยคือมันรู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกูแล้วมันเฉยๆคือมึงไม่ต้องแบบอะไรแบบนี้ก็ได้เนี่ยไม่เขียนให้มันง่ายเน้นแอคชั่นที่มันบ้าบอกว่านี้แล้วมันจะถูกทางมากกว่าเดิมมันจะเป็นหนังที่สนุกมากกว่าเดิมไอ้เรื่องนี้พี่ไม่ชอบเท่าไหร่ถ้าเนื้อเรื่องนะถามจริงใครสนใจบ้างใครรู้บ้างว่าไอ้เซตเทอร์ไลท์เนี่ยดาวเทียมเนี่ยมันจะตกมาที่ไหนบ้างตกที่เดิมแล้วนะว่าไหมมึงรู้ด้วยนะเก่งจังเลยแล้วตกที่ไหนไม่มึงไม่แคร์เลยวะตกที่ไหนระเบิดใครตายยังไงแล้วไปตกที่ไหนยังไงแล้วจะรันยังไงต่อนี่ดาวเทียมระเบิดโลกนะไม่แคร์กันเลยแคร์อยู่แค่ว่าวินดีเซลจะไปไหนอ๋อใครตายระเบิดแต่กูชอบมากของนี่มึงเดินถือไปถือมาหลายรอบมันเหมือนพาวเวอร์แบงค์พี่เดนมันเหมือนแบบมึงถือขึ้นไปไม่ใช่พาวเวอร์แบงค์เหมือนพร็อพแม่งซื้อการ์ดจอพวกกีทีอ่ะเท่าไหร่ไม่รู้แล้วตัดไอ้แถบแม่เหล็กออกอ่ะแล้วก็เนี่ยเป็นพ็อปได้แล้วกล่องคือแบบมันสามารถสั่งการได้ดาวเทียมตกลงมาก็ได้ถามอย่างนึงไอ้องค์กรพวกเนี้ยมีตังผลิตไอ้กล่องนี้เพื่อเรียกให้ดาวเทียมตกลงมาเพื่อระเบิดเมืององค์กรมึงมีคนเก่งเยอะตามทริปเอ็กก็ได้แล้วทำไมไม่สร้างระเบิดแล้วให้ทริปเอ็กไปวางมึงคิดได้ไงวะพี่ท็อปไม่ต้องไปดึงดาวเทียมมาตกใส่โลกคือมึงเอาตังตรงเนี้ยไปสร้างระเบิดแม่งเลยเนี่ยมึงไปบอกเขาเหตุผลเนี่ยเขาแล้วให้ทริปเอ็กผูกระเบิดแล้ววิ่งไปนู่นเลยฆ่าตัวตายเลยเหมือนพวกเพื่อน
เออพวกไซบีเรียไม่ต้องจ้างเบอร์ใหญ่ก็ได้เอาจ้างจ่าพนมก็ได้ให้ผูกระเบิดแล้วโต้แล้วก็อย่างนี้มาอย่างนี้ซาโลน่าได้ตอนก่อนไปแล้วก็อันนี้ฉากตอนจบที่ทุกคนตกเครื่องบินมาตอนนี้เย็นก็ตกอะไรก็ตกทำไมทุกคนมารวมตัวกันไวมากเลยเขารู้ไงอ้าวเหรอว่าที่ประเด็นจะมาตกตรงเนี้ยแล้วก็ไปแบบงานยินดีอ่ะมันงานรับปริญญาทุกคนมาพร้อมกันแล้วก็แบบหนังพี่หนังมันเป็นหนังเขาเห็นอยู่ตลอดอ๋อมันหล่นลงมาแล้วหล่น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 เฮ้ยพวกเราวิ่งตามไปหล่น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 แอบมาเจอพอดีเคยดูดอกไม้ไฟไหมเคยดูครับเออปุ้งมึงอยากจะไปดูใกล้ๆไหมไอ้เหี้ยเอ้ยสุดยอดจริงแต่เท่านี้รักจริงกูรักเลยดูเสื้อตกอย่างแรงอ่ะโอ้ยไม่ตกแล้วทุกคนมาแบบเหมือนรู้มันจะหล่นมันมาตรงที่เดียวกันแล้วทุกคนก็มาแบบบ้าบอไงไอ้พวกความบ้าบอตกไม่ตายอะไรพวกนี้กูโอเครู้ตกไม่ตายแต่ทุกคนมารวมตัวกันไวมากเลยนะทั้งดอนนี่เย็นที่เพิ่งร่วงแบบไปร่วงตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะไอ้นี่ไงเห็นไงเห็นเนี่ยเรากำลังตกนี่เห็นอยู่เนี่ยกำลังตกเห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่เครื่องบินมันอยู่ใกล้กับตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมาถึงตรงนี้หนึ่งตรงที่ช่วงเปิดหัวเลยที่เนม่ากับคิปบอนตายคิปบอนตายสุดท้ายไม่ตายไม่เซอร์ไพรส์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เซอร์ไพรส์มึงไม่ต้องทำเลยดาวเทียมเยอะเนี่ยขนาดดาวเทียมตกใส่ยังไม่ตายเลย คนไม่ตายมันจะทำทำไมมันจะสนใจทำไมมึงไม่ต้องสนใจแล้วไอ้เหี้ยง่ายกว่าไม่ต้องผลิตค่าดาวเทียมระเบิดไม่ตายเชื่อกูว่าให้วินดีเซลปืนยิงแม่ง เดินเข้าร้านบะหมี่ยิงแม่งเลย จริงที่มันสนนี่อะไรมันไม่มีใครตายเรื่องเหี้ยนี่มันเป็นหนังที่แบบเยอะมากโคตรแบบเขาเรียกอะไรวะเด็กประถมวะไอ้ก็คือไม่ตายแล้วยังไงคือประชาชนมึงไม่ต้องกลัวใครตายแล้วไม่มีใครตายระเบิดล็อกมันหลอกพ่อกับที่ปืนนั่นแหละหลอกแบบกูจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่โคตรประถมเลยไอ้เหี้ยหนังแอคชั่นถ้าเรารู้สึกถึงความเดนเจอร์นึกออกมั้ยความอันตรายที่แบบโอ้มันจะมีตัวเอกสักตัวนึงตายนะเราจะเห็นโอ้เราจะแคร์ว่าเอ้ยคนนี้จะตายนะคนนี้จะตายเราไม่อยากให้มันตายอะไรอย่างงี้แต่เรื่องนี้มันไม่มีมันรอดหมดเลยมันรอดทุกคนแม้แต่โดนดาวเทียมตกใส่ก็ยังรอดเลยเหี้ยเนื้อว่าเนมานี่แพงมั้ยอยากรู้ค่าตัวแพงมั้ยน่าจะพี่ว่าน่าจะแรงอยู่กูขอพูดสั้นๆว่าเนม่าแสดงไม่ได้ที่วันนี้ภาคหน้าจะมากูเห็นเลยซีแรกที่มันมีโจรเข้ามาในร้านอ่ะแล้วเขาบอกโหมันต้องตกใจไงเนม่าต้องตกใจเนม่าทำหน้าไม่ถูกตกใจยังไงวะยังไงดิอย่างนี้มั้ยอย่างนี้มั้ยไปกลับไปดูได้เหมือนเอ้ยอย่างนี้มั้ยมึงคิดในใจว่าอย่างนี้มั้ยอะไรอย่างงี้ตกใจแล้วก็เตะฟุตบอลใส่ลูกโก้ถือว่าเป็นความแสดงไม่ได้ของเนม่าจึงทำให้เราได้ดูลองเทคช่วงหัวถือว่ามันเป็นลองเทคที่แบบจำเป็นมึงหันหน้าไปรับรีแอคชั่นของเนม่าไม่ได้ลองให้เนม่าเล่นได้กูว่าเราจะไม่ได้เห็นลองเทคแบบนี้ใช่ลองเทคนิดนึงของเซเมลแจ็คสันนะมีอะไรอีกมั้ยเรื่องที่บอกไปแล้วว่ามันไม่เวิร์คพี่ไม่ชอบเลยเรื่องนี้เอ้ยถามอีกอย่างนึงพี่ไม่เข้าใจเฉยๆแว่นเซเมลแจ็คสันใส่ทำไมมันตอนจบอารมณ์แบบเหมือนเขาจะกัดอเวนเจอร์ไงนิกูรี่เขาเรียกว่าเรฟเฟอเรนซ์เขาเรียกว่าเรฟเฟอเรนซ์อย่างนั้นเหรอเรฟเฟอเรนซ์ไหมก็ไม่รู้อ่ะใส่มาข้างนึงกูดูแล้วกูรู้สึกแบบเอ้ยมึงเลนหลุดไปอันป่ะเนี่ยมันเท่ไงมันเท่คือนิกูรี่ไงไม่ใช่พี่ท็อปเพิ่งรอดจากระเบิดมาแล้วมันหลุดไปโอ้โหอุ้ยเห็นแม่งไม่ระเบิดเดี๋ยวดาวเทียมดวงนั้นทำได้แค่เว้นเลนหลุดมีประสิทธิภาพแค่ทำให้เลนแม่งหลุดเท่านั้นเองฟังนะครับพับโปรเจกต์นี้แล้วเก็บไปเลยครับผมอยากรู้ว่ามึงเสียเวลาทำไอ้กล่องแพนโดร่านั่นกี่ปีทำไมกูก็พูดไปเรื่อยอย่างนี้พูดไปเรื่อยอ่ะให้คะแนนเลยไหมให้พี่โอ้ยหนักใจเลยไอ้เหี้ยไม่เคยให้น้อยขนาดนี้มาก่อนมันค่อนข้างจะดูง่ายแล้วหงุดหงิดง่ายด้วยเป็นหนังสำหรับกูนิยามง่ายดูยากนี่เหรอดูยากมากเพราะไม่รู้มึงเอาอะไรให้กูดูกูไม่เข้าใจเลยนี่ยากง่ายเลยดูง่ายหุ่นหงิดง่ายด้วยออกมามีแบบยิ้มให้ตัวเองนะเขินไม่เขินเขินไม่เขินมีเขินไม่มีเขินมีหน้าแดงอ่ะนี่ไงหลากหลายอารมณ์ครบรสครบรสครบรสครับผมซิปเล็กเรเทอร์นอฟธันเดอร์เคสพีให้นิดนึงพี่ถ้าใครที่ดูเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกเขินขึ้นมาเนี่ยผมว่าคุณถึงจุดนั้นคุณถึงจุดนึงที่แบบมันมีความรู้สึกใหม่ๆที่ได้การดูหนังอะเอาจริงกูเห็นจ้าแล้วกูเขินเพียบเป็นกูไม่กล้าเล่นอะพูดจริงๆคือเป็นกูจะแบบกูจะแย้งพูดกับว่าเอ้ยพี่ผมขอเล่นน้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมแต่ว่าเป็นไมเคิลแจ็คสันก็ได้พี่แต่ว่าเป็นคนที่ชอบไงพี่ไม่ต้องพยายามเป็นคนชอบแจ็คสันทุกคนเดินอย่างนี้เหรอถ้าสมมติถ้ากูชอบพี่เป้ากูไม่แบบสาวแบงโกนั่นโก้จริงๆตึ๊ด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 อันนี้เป้าไม่ใช่เป้าไม่รู้ใครที่เป้าสายใหญ่พี่ตู่ป่ะเออพี่ตู่ดิตู่ดิเหล่พี่ตู่โง่มาได้ไงวะไอ้เหี้ยคะแนนนะฮะขอโทษนะ 4.5 คะแนนขอโทษแล้วเหรอพี่ขอโทษจริงไม่เคยดูเรื่องไหนแล้วแบบเขินขนาดนี้มาก่อน
ถ้าใครดูฉากคนที่จาแล้วแบบมันต้องมีปุ่มปากให้แม่งเชื่อกูไม่ต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นยิ้มเพราะความเขาเรียกว่าน่ารักของจักรพรรดิปลื้มปิติปลื้มปิติในคนไทยที่สามารถไปอยู่ในหนังฮอลลีวูดได้แต่พี่โอเคนะพี่ชอบนะที่เขาได้โกอินเตอร์แบบเงี้ยโกอินเตอร์แล้วไปร้องเพลงอะไรเงี้ยพี่มันน่ารักดีรักพี่จาเหมือนเดิมตลอดไปมันน่ารักดีโอเคพี่ชอบก่อนคือพี่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ที่พี่รู้สึกว่าพี่ดีใจนะคือหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงคือถ้ากลับมาประเทศเขานะแสดงคนเนี่ยกลับประเทศเขาเนี่ยเหนือน้อยเนี่ยได้เครดิตจ่าคนนึงแล้วที่จะมีงานมากขึ้นในประเทศไทยสามารถพูดง่ายๆก็คืออัพเบอร์ตัวเองได้ใช่มีโปรไฟล์ดีอุ้ยผ่านทีวีเอ็กผู้กำกับก็อยากให้มาเล่นหนังไทยทีวีเอ็กซ์ฟาสอย่างเงี้ยตรงเนี้ยพี่ว่าได้แล้วแต่ได้แค่นี้นะก็จะดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยแต่ได้แค่นี้นะก็จะดีอยู่แล้วที่เหลือเขินหมดเลยอ่ะตลอดเวลามึงด่าพี่จาเยอะไปแล้วอีอ่ะไปด่าคนอื่นเออมึงไม่ต้องไปที่พี่จาความดีของเนมาคือเพราะเนมาเล่นไม่ได้เราถึงได้เห็นลองเทคอันนี้ต้องตบมือและที่เหลือไม่มีแล้วนะไอ้เนี่ยคือซัมเมอร์ได้สันเหนื่อยเลยไอ้เหี้ยกูห้องกูเหนื่อยแล้วกูเล่นกับดับบอลไอ้เหี้ยกูเหนื่อยตอนแรกคุยว่าอ๋อเป็นซีนทอล์คธรรมดากูก็เตรียมตัวไม่เยอะกะว่างานนี้รับนิ่มๆมีแค่เปิดหัวกระท้ายเอาอีกแล้วเนมาทำกูอีกแล้วแม่ดอกตอนต้องไปท่องใหม่นะตอนที่โกนั่นคืออารมณ์จริงๆนะก็นี่คืออารมณ์จริงของสมุนจะสั่งดีๆโกกูเล่นคนเดียวเลย5นาทีโกเป็นไงรับหน่อสำหรับพี่แล้วมันไม่ดีเลยแล้วพี่ไม่ชอบถามว่าดูเอามันปิดสมองดูเอามันได้ไหมปิดแล้วคือแบบว่าแล้วตัดต่อเหี้ยมากเคยดูการ์ตูนพี่ตูนไหมจังหวะล่มตกกูนึกถึงแบบไอ้หมาป่ากับมี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 แบบโอ้โหรถรันเนอร์เยอะมากรถรันเนอร์พี่ก็เลยแบบว่าขอให้เรื่องนี้ดีกว่าหนังเรื่องนึงที่เราเคยรีวิวมาปุ๊บวีสี่ฐานขอให้ที่หนึ่งคะแนนดีกว่าดีกว่าผู้มีสีขาวคือมันดีแต่พี่มองว่าถ้าถามว่ามันไม่สุดอะเรื่องมันก็มีอะเรื่องนี้พี่ไม่ชอบเลยในแง่ของไอ้เนื้อเรื่องนะเราตัดออกไปเลยอยากให้ปิดหัวใช่ไหมเอาโอเคกูปิดหัวอะเนี่ยหัวกูอย่างเงี้ยอะปิดหัวอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราดูหนังแล้วเราก็เป็นคนที่คิดตามเราคิดตามปุ๊บอย่างน้อยเราขอคิดตามเรื่องแอคชั่นคิดตามว่าเดี๋ยวมึงจะทำไงต่อมันจะมีซีนอะไรให้เราดูบ้างซีนเท่ๆอะไรงี้บอกตามตรงว่าชอบดอนนี่เย็นอย่างอื่นไม่มีไม่มีคิดบูอ่ะคิดบูไม่ชอบอ่ะมีทำไมอันนี้มีทำไมเปิดเพลงอย่างมั่งอีกอย่างที่ชอบคือพี่ชอบเรื่องผู้หญิงเยอะๆโอเคผู้หญิงสวยๆได้เห็นผู้หญิงสวยๆเยอะๆไม่ถ้าหนังจะบ้าบอลหนังจะสนุกก็ต้องให้มันสุดโต่งต้องเห็นโอ้โหมึงเล่นสเก็ตในป่าไอ้เหี้ยมีที่ไหนเนี่ยมันเล่นสเก็ตในป่าได้นี่คือความบ้าบอลความสุดโต่งที่พี่คาดหวังพอรวมๆแล้วมันแทบเรียกว่าประมาณ 60% มันไม่ได้บ้าบอลนึกออกมั้ยอะไรงี้พี่เลยยังไม่ชอบเท่าไหร่เรื่องนี้เลยขอให้ที่4คะแนนแล้วกันเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอมเมนต์พวกพี่โอ้ยสวัสดีครับไอช่องรีวิวหนังตลาดเถอะอีบึ้งนี่เดี๋ยวมีคนอะไรมันจะมีอยู่พี่ตามหาคอมเมนต์มันจะมีแบบไอช่องโทสวัสดีครับช่องรีวิวหนังตลาดบึ้งอย่างงี้มีบึ้งเออมีมาเยอะมาเยอะมีเป็นจุดๆแล้วก็เป็นนี่ไงตัวพีไงมันก็เออนี่ไงมึงจะพูดอะไรต่อเลยกูรู้แต่ว่าเวลามีงานอะไรก็จ้างคิดบูไปแล้วเปิดแผ่นหลังจากจบเรื่องนี้ปั๊บคิดบูจะดังตามผับทุกคนจะขึ้นป้ายคนละเคยไปตากขับต่างจังหวัดเมื่อไหร่ฝังลูกนี้มิ้นนี่ก็พบกามคิด1กิโลกูยังไม่รู้เลยว่าใครมาอาจจะหอวังอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าคิดหอวังอะไรเงี้ยบูถ้าไม่รู้นี่คิดหอวังเลยแผ่นมันสุดๆมันกูถามจริงไอ้การเปิดแผ่นมันสุดๆเนี่ยเรารู้ได้ไงว่ามันสุดๆมันอาจจะมีคนอื่นที่มันกว่านี้ก็ได้เงี้ยนึกออกมั้ยเปิดแผ่นมันสุดๆมันมีคนอื่นที่เปิดป่วยมากไอ้สัตว์กูมองว่าภาคหน้าคิดบูต้องโดนฆ่าด้วยสกิลเล็ตปิดปิด
กูเหี้ยอะไรอ่ะจริงๆเรื่องนี้แม่งตายแค่ 4-5 คนไม่เป็นไรเลยจริงๆแล้วระเบิดตายแค่ 4-5 คนเลยเยอะอย่างโอเคเลยเย็ดแม่เรื่องนี้กูรอดทุกคนเลยไอ้ระเบิด3ลูกเนี่ยมันหายไปถูกมั้ยให้เข้าปากโทนี่จาตายคิดดูตายไปบ้างก็ได้ตัวละครแบบบางทีแบบเล่ามาแล้วมันหมดแล้วไงตายๆไปบ้างอะไรตายๆไปบ้างเหี้ยนี่กูยังชอบไอ้สลิปน็อตมากกว่าเลยเหี้ยคราวเนี้ยสลิปน็อตนี่เออตายแล้วเออไปดีแล้วไม่ต้องอยู่ให้รำคาญใจเหี้ยเอออันนั้นยังรู้สึกแบบเออเขารู้ตัวเนาะไอ้สลิปน็อตตายไปเร็วๆมานิดนึงก่อนจบแถมนิดนึงคำถามช่วงใหม่นิดช่วงใหม่ช่วงใหม่ทดลองช่วงใหม่มาเพื่อทดลองเราจะสุ่มคำถามจากใครก็ไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้เขาจะพูดถึงหนังเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างเออก็คือเราก็จะมาตอบเขาไม่เชิงคำถามเราเขาบอกว่าไปดูแล้วครับเป็นหนังที่มีดารามาเล่นเยอะแจกกดได้ดีมากครับทุกตัวเด่นหมดเลยยินดีกับพี่จ๋าด้วยครับจ๋าใครจ๋าเพื่อนกูนะมันเป็นทนายมันเป็นทนายสอบได้นานแล้วมันจะสอบเนมั้งเออยินดีกับมันก็โอเคเดี๋ยวฟังโทนี่จ๋าอ๋อเขาแจกบทดีทุกตัวเลยแจกบทดีบทดีมากเลยจ๋าเนี่ยนะจ๋าเนี่ยจ๋าพนมจ๋าเนี่ยที่เขาขนมพนมยีรำเนี่ยพนมยีรำด้วยแจกบทก็เด่นทุกตัวเลยมันถ้าพูดกันจริงจังคือมันแค่ตอนต้นๆตอนปลายๆนะตอนกลางๆคือหายไปเลยเนาะเด่นทุกตัวเด่นหมดเลยถ้านับเด่นอย่างนี้คือโผล่มาปุ๊บนี่คือเด่นแล้วใช่ไหมต้องเข้าใจคำว่าเด่นก่อนถ้าอย่างจาเด่นแล้ววินดีเซลเรียกว่าอะไรโดดสตาร์เลยดาวดาวทั้งฟ้าเรียกโดดเรียกโดดเข้าใจก่อนว่าโดดกับเด่นแล้วมันสมคำว่าเด่นในเรื่องเนี่ยไม่ใช่ออกมาท่าดานี่เด่นไม่ใช่อย่างนี้เนมาก็เด่นนะนี่เนมาก็เด่นเด่นไงเนมาก็เด่นเนี่ยเพราะว่าเตะบอลเปิดหัวปิดท้ายน่ะเด่นเลยไม่ใช่ตัวประกอบที่มีในเรื่องเนี่ยถุงมือก็เด่นถามถุงมือนี่ก็เด่นถุงมือเหล็กอะนับนะก็เด่นตัวประกอบนับยังไงก็ที่กูเห็นก็ทั้งหมดนั่นแหละเกือบทั้งหมดนะมันก็ตัวประกอบทั้งหมดนึกออกไหมมันมีดาราหลักดาราสมทบตัวประกอบถูกไหมตัวประกอบก็มีตั้งแต่พวกเอ็กซ์ตร้าที่เดินไปเดินมาเฉยๆหรือจะมีพวกที่แบบว่าโผล่มาอาจจะเป็นคนประชาชนทั่วไปที่พูดแค่บทเดียวโดยที่มันไม่มีอิมแพกอะไรกับเรื่องมากมายมันก็มีหลายอย่างถูกไหมแต่ว่าถ้าพูดถึงแจกบทดีหรือเปล่าโอ้โหเลมาออก2ช็อตจาพนมออกมาปุ๊บน้องปีนี้ดูหนังไป2เรื่องใช่ไหมถ้าพูดถึงแจกบทเนี่ยเรื่องนี้อยู่ในระดับแย่เลยนะเออแจกบทแย่แย่มากในด้านการแจกบทอ่ะนักแสดงโอ้โหเยอะเอามาอย่างเยอะจริงๆมันเด่นไม่กี่ตัวเด่นแค่ดอนนี่เย็นเด่นแค่วินดีเซลดีพิก้าไอคิสวูมันยังเด่นคิสวูมันยังมีอ่ะไปสร้างความชลมุนไปมือจำได้แล้วเออมันไอหน้าหล่ออะไรอย่างงี้เออพี่จาก็เออหน้าอะไรไอผมต้องทองอ่ะผมต้องทองที่พูดเรื่องอะไรอย่างงี้กูอยากด่าพี่จาเลยกูขยี้พี่จามากโอเคไปคำถามต่อไปดีกว่าอันนี้ไม่ใช่คำถามกูชอบความคิดเห็นนี่มากเขาบอกว่าผมชอบนางเอกสวยมากคมมากมอยดกมากโดยรวมแล้วผมว่าเป็นคนขนเยอะชอบมากถ้าเขารู้ตัวเนี่ยถ้าวิจารณ์แบบนี้มีเขาเห็นแบบนี้กับหนังเรื่องนี้โอเคสำหรับพี่โอเคค่อนข้างจะแบบ crazy มากเลยพี่พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะสนับสนุนน้องให้เปิด channel รีวิวภาพยนตร์อย่างนี้โอเคสวยมากคนดกมากโดยรวมแล้วเป็นคนหมอยดกใช่ไหมน่าจะเป็นคนหมอยดกแน่ๆเอ้ยน้องมีตรรกะความคิดที่ไม่เหมือนใครเปิด channel รีวิวเชื่อพี่ผมชอบคนแตกต่างนะคนอย่างเงี้ยเจอคนนี้เขารีวิวเขาบอกว่าหนังมันเวอร์ชิบหายแต่กูชอบยิงกันโป้งปังกับทั้งเรื่องแค่ไปดูฉากยิงก็คุ้มแล้วดารานำอย่างวินดีเซลก็โคตรเท่ตอนนี้เยนี่เก่งชิบหายส่วนจับพนมตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะให้เป็นตัวประกอบที่ไหนได้เป็นตัวหลักของเรื่องคิวมูก็ยังคงมาตรฐานของแกสุดข้อยแน่เนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากหลายๆคนที่เข้าไปดูก็คงจะพอเดาได้แต่หนังก็ทดแทนด้วยความมันจุดนี้ผมเลยไม่หักคะแนนละกันถึงหนังจะมันจริงแต่บางส่วนผมว่าออกจะเวอร์ไปหน่อยฝั่งพระเอกโดนลมยิงยังไงก็ไม่โดนดูไปดูมาคล้ายกับละครบางประเทศอุ๊บฉากวิ่งไล่ล่ายิงกันระเบิดตู้มนี่มีให้ดูค่อนข้างบ่อยตามสไตล์ของหนังจัดว่าดีพอสมควรเอาเป็นว่าผมชอบสรุปว่าใครที่จะไปดูเอามันไปดูเฮ้อไม่ผิดหวังแน่นอนเนื้อเรื่องอาจจะพอเดาง่ายไปหน่อยเดาง่ายเดาง่ายแต่หนังก็จะเชยด้วยความมันแทนด้วยส่วนที่หักคะแนนไปก็ของเบิร์นหนังแหละให้เท่าไหร่คนนี้ค่อยเท่าไหร่เขาให้ 9.5 เต็ม 10เขาพูดถึงแรกก่อนเขาหักคะแนนเพราะว่าความเวอร์ของหนังเขาพูดมาถึงตรงเนี้ยเขาไม่รู้สึกเลยว่าเวอร์กว่าหนังอย่างนั้นเนี่ย
คือถ้าหักคะแนนความเวอร์หนังจริงมึงต้องหักไปทั้งหมดคะแนนแล้วไอ้เหี้ยมันเวอร์ทั้งเรื่องนี่แล้วนี่เห็นวินดิเซลมั้ยกระโดดอ่ะที่อยู่บนกรีนเฉยๆแล้วกระโดดอย่างงี้แล้วไอ้ลูนี่ตูนอีกอ่ะที่เวอร์เลยเวอร์เลยมันเลยหนังเรื่องนี้มันเวอร์ถ้าทั้งเรื่องอยู่แล้วแต่มันเวอร์ในแง่ที่ผมว่ามันยังไม่บ้าพอแล้วในเรื่องนี้ที่เขาบอกโอ้เขาหักเพราะว่าความเวอร์เนี่ยก็เลยให้ 9.5 9คะแนนค่าอะไรวะตรงข้ามกับกูสิ้นเชิงสิ้นเชิงตรงข้ามกับกูสิ้นเชิงเลยสิ้นเชิงเลยจากพนมมาเป็นตัวเอกก็เด็ดไปแล้วเนื้อมันตัวประกอบจากพนมเป็นตัวเอกด้วยเขาดูเรื่องอะไรวะเขาดูเรื่องอะไรวะกูถามอยู่ว่าเขาดูหนังเรื่องเดียวกูไหมเขาต้นยำกุ้งบ้างเฮ้ยดูองค์บ้าเปล่าตอนแรกนึกว่าเป็นตัวประกอบไงคือไม่ไปพูดอะไรสักพักบูเยอะไงก็ต้นยำกุ้งชัวร์เลยโอ้เออเขาอาจจะนับตอนบูตอนเห็นจ้าพนมแบบเดินหลงในฝูงคนเข่าในมอไซค์หนึ่งทีแล้วออกอีกป่าปลายนี่ตัวหลักของเรื่องแล้วเหรอประเด็นโอ้โหคิดวูไม่คืออะไรวะพี่จาสำหรับกูนะเรื่องนี้เขาเหมือนสตันเก่งๆคนนึงเป็นสตันแมนที่เก่งที่แบบนี่เราพูดกันตรงๆถูกไหมล่ะส่งหน้าขอให้เจดิตแบบขอพูดในหนังสัก2ประโยคอะไรเงี้ยอย่างนั้นอ่ะเหมือนสตันแมนอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าบู๊มันมากบู๊มันไปดูบู๊อย่างเดียวก็คุ้มละนี่กูถามจริงๆถ้าดูแม็กแม็กอย่างเงี้ยเขาจะให้แม็กแม็กสักเท่าไหร่มันเอาหนังสมมตินี่เขาบอกมันเหี้ยใช่ไหมมันเหี้ยแล้วอย่างสมมติอ่ะพูดถึงเรื่องนี้แข้งอ่ะมึงดูแข้งไม่ช็อกตายไปเลยอ่ะโอ้ยอะไรเงี้ยเอบวกมึงดูไดฮาร์ดมึงดูพวกแมทแม็กอย่างเงี้ยมึงดูไดฮาร์ดมึงดูอะไรพวกนี้แล้วมึงไม่ตายหาเลยหัวใจวายมึงไม่ให้ร้อยเต็ม10ไปเลยเหรอเนี่ยคือคะแนนมึงตั้งเต็ม10ไว้ทำไมถ้ามันจะมีร้อยอะไรเงี้ยความคิดกูแค่นั้นเองอ่ะหมดแล้วดังเรื่องดังเรื่องนี้คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราว่ามันไม่ดีแหละแล้วมันเป็นความคิดเห็นใช่ส่วนตัวมีหลายคนที่ชอบอันนี้เข้าใจเราเข้าใจอยู่บอกตามตรงว่าการรีวิวหนังแอคชั่นของผมไม่ใช่แบบโอ้หนังแอคชั่นเขาไม่ให้คะแนนกันเยอะอยู่แล้วนักวิจารณ์ไม่คะแนนเยอะหรอกต้องถามว่าเรามีมาตรฐานในการรีวิวหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นสมมติเราให้จอห์นวิก8อีเรื่องเยอะนี่7เหรอใช่เหรอใช่คือถ้าใครตามเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์คุยกันได้เลยเราพร้อมที่จะรับเราเปิดเสมอด่าได้รายการเราหยาบไปพี่เฮ้ยรายการมึงเหี้ยจังด่าได้เลยช่องแต่ละช่องต้องบอกก่อนว่าช่องแต่ละช่องมันจะมีคาแรคเตอร์ไงแต่ละช่องรีวิวแต่ละมาตรฐานเราไม่เหมือนกันบางทีเราคนนู้นให้8 8ของเรา8คนนู้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่พี่เลยบอกว่าพี่มีมาตรฐานพี่คือถ้าเกิดสมมติอะไรเดทกูเราให้8เราเหี้ยเรื่องเหี้ยนี่7ใช่เหรอมันใช่เหรอท่านไหนเราอยากจะบอกนิดนึงว่ามันมีมาตรฐานของมันหนังทุกเรื่องไม่ใช่แบบแค่โยนโอ้สิบเต็มสิบแสดงว่าทุกเรื่องมึงก็นั่นหมดเลยนี่สำหรับพี่การให้คะแนนอย่างนั้นน่ะมันเป็นการให้คะแนนที่แบบไปตายเอาดับนะการให้คะแนนเพื่อหวังแค่เฮ้ยสิบมาดูกูดีสิบยังไงสิบใช่สิบมาดูกูดีสิบยังไงมันเป็นอะไรที่เดียวดาวอ่ะมันเป็นเดียวดาวอันนี้เรามีมาตรฐานของเราอยู่ตามเพจใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เราเห็นมันเยอะให้ชอบให้คะแนนแบบขอแยบนิดนึงล่อไล่อะให้คะแนนแบบล่อไล่อะให้คะแนนแบบไม่ต่ำสุดก็สูงสุดอะไรงี้ให้คะแนนล่อไล่ไม่มีมาตรฐานเท่าไหร่พี่ไม่เหมือนช่องเรามีมาตรฐานที่ดีมากนะใช่ดื้อช่องเราเนี่ยระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางให้คะแนนกันระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางจริงๆน่าจะบอกว่าระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วก้อยโอ้ยล็อกเลยล็อกยายแมมมุมบอกเลยเยอะปากเพจ Extreme Entertainment นะครับผมใน Facebook แล้วก็ Extreme Entertainment ใน YouTubeไปเลยนอนหนังรีวิวแล้วก็น้องพีไปเที่ยวญี่ปุ่นมาถ่ายคลิปมาด้วยก็ถามหาคลิปจากมันถ้าอยากดูเออมาลงเลยพี่ได้นะคลิปอะไรคลิปอะไรคลิปหลุดกับเมียมีด้วยอ่ะไอ้นี่เราเล่นโอเคก็ฝากนะครับ Extreme Entertainment เป็นช่องรีวิวหนังถ้าใครชอบดูหนังแล้วอัดอั้นตันใจอยากด่าอยากระบายช่องนี้ดูมาด่าไม่ได้มาอวยถ้าอวยมีประเทศไทยมีรายการอวยเพจอวยมีไปอนุอันนี้มาด่าแต่รู้สึกว่าช่องกูอวยก็มีเหมือนกันอวยสุดท้ายก็มีถ้าชอบเราอยู่ที่หนังไงเอออยู่ที่ไหนเราเป็นช่องตรงต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าใครดูเรามาสักพักจะรู้ว่าคาแรคเตอร์ช่องเราเป็นยังไงน่าจะมีแฟนๆเราบางคนที่ดูออกว่ากูว่าเรื่องนี้พวกพี่ไม่ต้องชอบแน่มีอยู่มีเยอะบางคนถ้าดูเรารีวิวบ่อยๆจะรู้ว่าเฮ้ยไอเรื่องนี้ไอ3ตัวเนี่ยไอเหี้ยนี้ต้องชอบแน่เรื่องนี้พี่ต้องเกลียดแน่ผมรอไม่ไหวแล้วให้พี่ขยี้บางคนก็บอกว่าพี่เรื่องนี้พี่ต้องดูเลยผมว่าคลิปพี่ผมรอดูอะไรอย่างนี้ก็มีจะรู้อยู่แต่ละช่องรีวิวมันก็จะมีคาแรคเตอร์ก็ฝากด้วยช่องเราคือ Exceed Entertainment ดีใจมากนะที่เขาคาดหวังกับเราอยากจะดูเรารีวิวเมื่อคืนก่อนหน้านี้ไปเดิน JJG ไปหาซื้อของตามปกติกับแฟนเดินผ่านมีอีกแล้วเด็กวัยรุ่นคนนึงหน้าแดงพี่ทำช่องต่อไปนะครับทำช่องต่อไปนะครับผมตามดูพี่ว่าทำช่องต่อไปครับไม่ได้ครับกูก็ตบไหล่เขา2ทีไม่รู้จะพูดอะไรมึงไม่บอกว่าหายใจเย็น
จเย็นช้าช้าพูดยิ้มนะยิ้มยิ้มยิ้มช้าช้าหายใจช้าช้าแล้วก็ลองฝากบอกน้องขอคนนั้นน้องคนนั้นด้วยขอบคุณมากครับไม่ถามชื่อเขาอะไม่ได้ถามไม่ทันมาเร็วมากมาเร็วมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยใช่ถ้ากระสุนนี่ยิงเข้าสไนเปอร์เข้าหัวเข้าหัวกูตายไปแล้วเลยผ่านไปมาผ่านนี่ไปผ่านผ่านนี่ไปผ่านนิ้วไปไม่ใช่คนยิงแต่บางทีตั้งตัวไม่ทันครับเขินเขินเขินพอๆกับคนนิชาถึงแล้วไอ้เหี้ยนี่ชดชดครับมึงไปด่าเขาตลอดคือไม่ได้โทนิจาไม่ดีแต่แบบบทบทมันเขินน่ะเขินไม่รู้มันเขินอ่ะก็ถ้าเกิดโทนิจาบอกเขาไม่ได้เขียนอะไรผมอินพไว้ตัวเองโอ้โทษครับมึงด่ามึงด่าเขาเลยนะครับเนี่ยเออกูด่ามึงเลยกูด่ามึงเลยโทษเหี้ยเขินอ่ะมึงคิดอะไรได้เขินมากกับกูอีอีเลยอีฝากไว้ด้วยเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรก็ชื่ออะไรวะทำไมไม่รู้จักอะชื่อท็อปชื่อท็อปท็อปหนอนหนังมาตามได้เลยที่เพจ Exif เย้กูอยู่คลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วโอเควันนี้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 เจอในคลิปหน้าแฟนบอยเขาเยอะนี่แฟนบอยโทนี่จ๋าเขาเยอะเยอะกว่าพี่ชัยพี่ทักเราต้องระวังแฟนบอยเขาเผื่อเป็นมาร์ชัลอาร์ตนึกออกมั้ยตายเดี๋ยวตายไม่เกี่ยวแฟนบอยเขาเก่งขึ้นเที่ยวอาร์ตขึ้น BTS แล้วแบบว่าถ้ามีข่าวแล้วเห็นผมทองทองเป็นผู้เสียหายไปหาโรงพยาบาลนะไปช่วยด้วยบางทีในเบอร์อาจจะติดต่อไม่ได้เลยถ้าเห็นข่าวแล้วเขาจะวิ่งมาแบบกระโดดมาเขาหู้ไอ้เหี้ยปังหน้ายุบเลยมึงมีคนมีคนพร้อมมีคนพร้อมสโลให้ด้วยนะมีคลิปสโลให้ด้วยมีคนพร้อมเก็บภาพสโลอยู่เวลามึงด่าพี่จ้าอะไรงี้เชื่อว่าทำไมจ้าเพื่อนกูโตมาด้วยกันเลยมัธยมเรียนด้วยกันเพื่อนกูจ้าพนมอ่ะจ้าเฉยๆจ้าปะทะจริงจ้าจริงจ้าปะทะจริงเจอกันนี่ยังถ่ายไหมเหรอถ่ายอ๋อชิบหาย